สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการตื่นเถิดชาวไทยก็มาในมิติใหม่นะครับ <c oughs> ก็คือมาในมิติของออออช่องสถานีของป้าหนิง b k เคก็ในอดีตท,ที่ผ่านมาผมก็ได้คนที่เขาไปกับอาจารย์สุรชัยเป็นคนจัดการให้แต่ครั้งนี้เขาไปเที่ยวซะละวนะครับก็เลยเได้รับความกรุณาจากป้าหนิง นะครับที่เปิดช่อง youtube ช่องนี้ให้ผมได้ออกอากาศนะครับก็แล้วบังเอิญช่วงนั้นก็เป็นช่วงเป็นช่วงสิ้นปีด้วยผมก็ถือโอกาสไปพักผ่อนซะเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้มันก็ยังไม่ไม่ไม่ใชา้าจ,จนเกินไปที่จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือวันนี้ก็ตรงกับวันที่สี่นะฮะก็ และในวันนั้นและในวันนี้เนี่ยผมก็จะขอถือโอกาสกล่าวสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท,ท่านณนที่นี้เลยนะครับคือปีใหม่นี้ก็ขอให้ประเทศไทยจงกลับมาเป็นปกติสุขขอให้ได้ประชาธิปไตยไอ้พวกเผด็จการจันไรก็ขอให้พวกมันพ่ายแพ้ไปก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือ ก็มีคมีคนสองกลุ่มได้ประโยชน์จากการเลื่อนเลือกตั้งสองกลุ่มนั้นก็คือมาหาการีสิรินทร์และก็ไอประยุทธ์จันโอชานั่นแหละแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงหัวข้อในวันนี้ผมก็ขอกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยแท่านและก็พวกอีกสองคนนะครับ คือผมเนี่ยในฐานะที่ได้เปรารนาตัวเป็นสิบคนหนึ่งของอาจารย์สุรชัยนะครับแล้วก็ในวันที่เท่าที่ผมจำได้ก็คือวันที่23มิถุนายน2552อาจารย์สุรชัยก็ประกาศบนเวทีกลางสนามหลวงหลังจากที่ผมปราศัยเสร็จ แกก็ประกาศว่าแกได้ลูกศิษย์ใหม่แล้วก็คือผมนะครับนับตั้งแต่วันนั้นผมก็ปรนนาตัวเป็นลูกศิษย์แกนะแหละครับตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2552นะครับแกประกาศกลางเวทีสนามหลวงเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ถือว่าผมเป็นศิษย์คนหนึ่งผมก็ขอกรับขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ได้แสดงความห่วงใย ว่าอาจารย์สุรชัยของเรานั้นท่านจะปลอดภัยหรือไม่นะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะครับท่านผู้ฟังในขณะน,นี้เนี่ยมันมีข่าวอยู่สองสองด้านด้านแรกก็คืออาจารย์ไม่ปลอดภัยและด้านที่สองก็คืออาจารย์ปลอดภัยคือจริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า ในตามความเป็นจริงจากที่เราเห็นเนี่ยก็คืออาจารย์ได้ไปอย่างกระทันหันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างไม่ได้เอาไปด้วยแต่บางอย่างก็หายไปเอาละเพียงแต่ว่ารายละเอียดผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ผมมีณเวลานี้นั้นผมได้ให้น้ำหนักไปที่อาจารย์ปลอดภัย อาจารย์สุรชัยและพวกเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยแห่งหนึ่งนะครับผมผมผมพูดได้เพียงแค่นี้เท่านั้นครับเพราะผมไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันอะไรมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ซึ่งผมขอไม่บอกเพราะว่าท่านก็ไม่อยากให้บอกชื่อท่านนะ,นะครับที่ระบุว่า อาจารย์ธุรชัยปลอดภัยเอ,อ่อสำหรับที่มีข่าวที่ว่ามีการพบศพที่นครเอ,อ่อที่นครพนม,มในแม่น้ำโขงนั้นอันนี้ก็ขอบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่แน่นอนครับคือไม่ใช่ทั้งการสลองไม่ใช่ทั้งเอ,อ่อไม่ใช่ทั้งอาจารย์สุรชัยอถึงแม้ว่ามีไอ้บ้าบางตัวนะครับที่ออกรายการเนี่ยไอ้บ้าน้ำหลวง มันไปบอกว่าศพศพหนึ่งเป็นเป็น,ปนการสลองนะซึ่งก็ไม่ใช่นะครับคือสำหรับโอเคถึงญาติเขาจะจะพูดเป็นอ,อยังไงก็แล้วแต่ยืนยันไม่ยืนยันหรือแบบไม่กล้ายืนยันก็แล้วแต่แต่ที่บอกว่าเป็นศพการสลองนั้นอ่ะยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะการสลองผิวคล้ำเป็นคนทางเหนือก็จริงแต่ผิวคล้ำแต่ที่สพบพบเนี่ยมันขาวจ้วงเลย นะครับแล้วคนที่ผิวขั้นอย่างกาสลองเนี่ยถึงแม้ว่าเ <c> อ <oughs> จะจมน้ําไปจนซีดเรื่องไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ยังไงมันก็ไม่ขาวถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะศพที่เจอเนี่มันขาวจุ้ยเลยเอาสรุปว่ายิ่งอาจารย์สุวชัยยิ่งไม่ท้องไม่ต้องพูดถึงยิ่งในช่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่มีการออกว่ามีอะไรที่นครพนมนั่นแหละ ก็คือไม่จริงนั่นเองนะฮะและเรื่องนี้เนี่ยครับเรื่องอาจารย์สุชัยหายตัวไปนั้นผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเออมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเองแหละครับเอาละนะครับเรื่องอาจารย์สุชัยของเราผมขอกล่าวสันส้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับนะเอาล่ะครับทีนี้ก็จะขอมา อัปเดตข่าวการเมืองกันอัปเดตข่าวการเมืองตามหัวข้อในวันนี้เลยนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือมีคนสองกลุ่มได้ประโยชน์จากการเลื่อนหรือการเลือกตั้งก็คือมหาการีสลินทรอนและประยุทธ์คือแล้วแล้วผมขอบอกก่อนนะครับว่าศึกการเมืองในวันนี้เนี่ยมันงวดเข้ามาทุกทีแล้ว คือมันใกล้ที่จะแตกหักกันแล้วเพราะว่าหัวหน้าก๊กทั้งสามก๊กเนี่ยเริ่มเปิดหน้าสู้กันแล้วส่วนประเด็นที่จะทำให้ต้องเปิดหน้าสู้กันนั้นมันก็คือประเด็นนี้แหละประเด็นเลือกตั้งกับการเลื่อนเลือกตั้งนี่แหละครับที่มันจะเป็นสาเหตุทำให้หัวหน้าก๊กการเมืองใหญ่ๆทั้งสามก๊กมันจะต้องพูดไงว่าเปิดหน้าชกกันเลยแหละนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้เริ่มเห็นแล้วและก่อนที่จะอธิบายในเรื่องนี้ในหัวข้อในวันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ฟังรายการตื่นเถิดชาวไทยและต่อฟังผมมาบ้างเนี่ยก็คงจะชินกับการอธิบายสไตล์ผมนะฮะคือสไตล์ผมเนี่ยจะไม่อธิบายเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้น แต่ผมมักจะย้อนกลับไปอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าหลายท่านก็คงเคยชินกับการอธิบายตามสไตล์ของแอนตี้มาตลอดเพราะผมเชื่อในหลักการที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันต้องมีสาเหตุที่มาแล้วเราก็จะไล่ยาวไป ซึ่งมันจริงๆแล้วเนี่ยการอธิบายของผมว่ากันจริงๆนะว่ามันมันไม่ตรงกับจริตของคนไทยส่วนใหญ่นะครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถูกสอนให้เรียนรู้แบบอ่ i วิกฟิกค,ค,คือเรียนรู้แบบเร็วๆสั้นๆคือต้องการตอบปัญหาก็ตอบแบบเอาเอาสั้นๆเข้าว่าคนไทยเราจะจะจ,ะจะอชอบมีลักษณะนั้น หลายคนไม่ชินชาไม่ชินกับการที่จะต้องมาไล่ายาวกันนะครับเพราะงั้นการไล่ายาวเนี่ยมันก็คือการที่จะพูดให้เข้าใจให้หมดเปลือกแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออธิบายตามนี้นะฮะอย่างที่บอกหลายท่านเราคงชินแล้วนะครับผมอธิบอธิบายย้อนย้อนกลับไปอย่างนี้เสมอนะครับอย่างกรณีที่ในปัจจุบันเนี่ย ไอ้พวกเผด็จก,การมันมีความพยายามที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งนั้นเราก็ต้องไปดูว่าใครล่ะครับที่มันจะได้ประโยชน์จากการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งผมก็เห็นมีอยู่เพียงสองกลุ่มเท่านั้นแหละครับตามที่จั่วหัวไว้นั่นแหละก็คือคนที่ได้ประโยชน์ในการเลื่อนก,การเลือกตั้งก็คือนางเซลินทรและกประยุทธ์จันโอชานั่นเอง ที่ผมเห็นว่าใครได้ประโยชน์ในการเลือกเลื่อนการเลือกตั้งผมก็ดูที่เป้าหมายหลักของพวกเขาครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากลุ่มผู้มีอำนาจในไทยในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่สามก๊กนสามกลุ่มอำนาจกลุ่มแรกก๊กแรกก็คือรัฐบาลไอตู่ก๊กนี้ก็แน่นอนนะครับเราก็เห็นกันแล้ว มันมีเป้าหมายอย่างชัดเจนมาแต่แรกว่าต้องการสืบทอดอำนาจไปอีก20ปีดังนั้นก๊กนี้จึงทำทุกวิถีทางที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพราะว่าขืนปล่อยให้มีการเลือกตั้งมันก็ประเมินกันแล้วว่าพวกมันก็หมดอำนาจเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางการเมืองทุกเรื่องทุกอย่าง อันดับแรกขอย้อนบอกว่าเราต้องดูที่เป้าหมายครับว่าเขามีเป้าหมายหรือมีความต้องการอะไรโอเคเรารู้แล้วก๊กไอตูต้องการสืบทอดอำนาจท่นนาทนี้เรามาดูก๊กที่สองคือก๊กคลินทรและกลุ่มอามาตย์เก่าเปรมนะฮะคือก๊กนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีเป้าหมายมาประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเขามีอยู่เป้าหมายเดียวเท่านั้นเองอยู่สี่สิบกว่าปี เป้าหมายของก๊กซิลินทอนก็คือเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวองค์รัชทายาทในการขึ้นเป็นกษัตริย์จากราชกูมารเป็นราชกูมารีที่ผมเริ่มต้นมาว่า40ป,ปีกว่าปีนั้นผมเริ่มต้นมาจากปี2520ไงจำได้ไหมวันที่4ธันวาหรือประมาณอะไรประมาณนั้นอะ่ะเอเอ,อไม่แน่ใจคือเอาเป็นว่าปี2520 ในปีนั้นได้มีการสถาปนาราชชุกุมารีสลลนทรขึ้นมานะครับจากลูกยาเธอมาเป็นราชจุกุมารีเพราะฉะนั้นผมเริ่มนับจากตรงนั้นว่านี่คือเป้าหมายของเขาเขาต้องการเปลี่ยนจากราชจุกุมารีเป็นเอจากราชชกุมา,เเาราชชมาเป็นราช,ชกุมารีนับตั้งแต่บัดน,นั้นหลังจากนั้นก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่ระบุว่า ภูมิพลต้องการที่จะให้มีการเ,าเปลี่ยนตัวรัฐเปลี่ยนเปลี่ยนองและจะทายาทในการขึ้นของราดไม่ว่าในสมัยอนันปัญญาชุนจะมาเป็นรัฐบาลมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้ราชชุกม,มาลีสามารถขึ้นของราดไดเ้เพราะแต่งตั้งราชชุม,มาลีแล้วถูกไหมต่อมาก็าราชชุม,มาลีขึ้นคลองราดได้รวมทั้งความต้องการที่ไปพบเจอ ในอีกหลายๆเหตุการณ์ก็ล้วนระบุว่าภูมิผลต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของคคเกสลินทอนเราต้องดูเป้าหมายครับดูอย่างอื่นไม่ได้เลยการวิเคราะห์ทางการเมืองทุกเรื่องต้องดูเป้าหมายว่ามึงต้องการอะไรนะครับไอตู่ต้องการสืบทอดอำนาจอีทอมต้องการชิงบัลลังก็แค่นั้นเอง เียงแต่ว่าในปัจจุบันเป้าหมายมันยังไม่สําเร็จไงของอีทอมอ่ะมันไม่สําเร็จเรื่องนี้ผมได้อธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับไม่สําเร็จเพราะไอ้ตู่มันต้องการสืบทอดอำนาจางไงมันไม่ยอมมันไม่ยอมเปลี่ยนตัวกษัตริย์ในวันที่อภูมิพลตายมีการต่อรองกันที่ผายเวปวงนั่นแหละนะนะจนกระทั่งเลื่อนไม่ประกาศต้องออแทนที่พระบารมจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในในวันที่ภูมิพลตายแต่ อีกตั้งหลายเดือนสามเดือนมั้งไอ้สามเดือนนั้นแล้วก็ตกลงกันไงต่อรองกันอะไรกันแล้วก็เบี้ยวซึ่งตามหมายเดิมเนี่ยมันต้องการที่จะพอภูมิพลตายปุ๊บเนี่ยรัฐบาลรัฐบาลที่นที่มันหวังให้ให้ยึดอำนาจยิ่งรักมาเนี่ยนะฮะจะสถาปนาสลีนทรขึ้นมาแทนที่แต่มันมันก็เลยยังไม่สำเร็จสมตามเป้าหมายนะครับก็ และป๊กนี้นะครับปก๊กสรินทร์เนี่ยถ้ามันปล่อยให้มีการถ้ามันปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายทักษิณและแนวร่วมของทักษิณชนะการเลือกตั้งเข้ามาแน่นอนครับสรินทอนก็จะหมดสิทธิ์ชิงบัลลังก์ไปตลอดการดังนั้นถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกลุ่มนี้จึงได้ประโยชน์ไงเห็นไหมครับไอตูได้ประโยชน์จากการเลื่อนเลือกตั้งซึ่งเรื่องนี้ใครๆก็รู้ แต่วันนี้ผมจะมาบอกอีกนอกจากตู่แล้วก็มีแหละอีทอมขาทางนี่แหละที่มันจะได้ประโยชน์จากการนี้ส่วนผู้ที่จะเสียผลประโยชน์จากการเลื่อนการเลือกตั้งก็แน่นอนครับก็คือกกที่สามก็คือกกของรัชการที่สิบถามว่ากกนี้มีเป้าหมายอะไรรัชการที่สิบต้องการอะไรเป้าหมายหรือความต้องการของ กที่สามรัชการที่สิก็คือต้องการเป็นกษัตริย์อย่างสมพักเกียรติต้องการให้เป็นที่ยอมรับคือต้องการให้มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ร่วมจัดพิธีนี้และในทางเพราะว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ย เป็นผู้เข้ามาร่วมจัดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พิธีบรมราชาพิเศษนั้นถูกคันลองคองทรรสมพระเกียรติในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลเผด็จการไอตู่เป็นคนมาจัดพิธีบรมราชาพิเศษก็แน่นอนอยู่แล้วมันจะแทบจะไม่มีกษัตริย์ประเทศไหนสเสด็จมาร่วมงานเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว จากการจัดงานศพภูมิพลไงทั้งที่รัฐบาลไอ้ตู่เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเชิญกษัตริย์ไปทั่วโลกเลย9้9%ส่งตัวแทนมาทั้งนั้นนะฮะหมายถึงว่ากษัตริย์นะฮะหรือผู้นำเนี่ยส่งตัวแทนมาครับไม่มาเองนะครับ แล้วตอนนั้นในงานศพภูมิพลเราก็เห็นกันอยู่กษัตริย์โผล่มา,าตัวกษัตริย์ที่โผล่มาเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ของขอโทษนะไม่อยากจะดูถูกก็เป็นกษัตริย์ประเทศกระจอกอะสามประเทศก็มีอะไรภูฐานจิกนี่นะแล้วก็อะไรอะ่อะอุบะอุบะอะไรคุณต้าเค็นเต้อะไรประเทศตองก้าอย่างเงี้ย กษัตริย์ประเทศตองก้า,างนี้กษัตริย์ประเทศสวาซิแลนด์อย่างนี้ซึ่งทั้งสามประเทศกษัตริย์ทั้งสามประเทศเนี่ยที่มาเนี่ยและสามประเทศนี้เนี่ยแทบจะหาในแผนที่โลกแทบจะไม่เจออยู่แล้วคืองานนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าภูมิพลยังวิญญาณภูมิพลที่มันรับรู้ได้นะมันมันคงด่าคิดผายเลยฮะงานศพกูแม่งเอาประเทศ เอาประเทศกระจอกคิดหายเลยกษัตริย์มาประเทศอื่นที่ก็มีกษัตริย์เขาส่งลูกส่งหลานมาอะไรมาเขาส่งเพียงแต่ตัวแทนคือส่งมาเป็นมารยาทแค่นั้นตรงนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลที่มาร่วมจัดพิธีบรมราชาพิเศษถ้าเป็นรัฐบาลเที่เป็นเผด็จการเนี่ยกษัตริย์เขาไม่มามันไม่สมพระเกียรติแล้วตรงนี้มันไม่สามารถเติมเต็มกษัตริย์ราชการที่สิบที่ต้องการ สร้างบารมีนะครับคือเราก็รู้กันอยู่ราชการที่สิบไม่มีบารมีเท่าไอ้พ่อมันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเติมเต็มตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่จากการกระทําที่ผมรู้มานานแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยนะครับว่าราชการที่สิบไม่ต้องการที่จะให้มีการ ให้รัฐบาลเผด็จก,การเป็นคนจัดการเลือกจัดร่วมจัดพิธีนี้พิธีบรมราชาพิเศษนี่คือเป้าหมายหลักของอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าอีกสองก๊อกอันนี้ก๊อกที่สามก็คือนี่แหละเขาต้องการมีพิธีบรมราชาพิเศษอย่างสมพระเกียรติแล้วบังเอิญมันโยงกับการเลือกตั้งด้วยไงไอตู่ต้องการเข้ามาจัดมันก็เลยต้องเลื่อน เพราะถ้าถ้าเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาจัดใต้ไงนะครับแล้วขอย้อนกลับพูดอีกนิดหนึง่งในเรื่องของอ้กษัตริย์ทั่วโลกที่มาเนี่ยท่านผู้ฟังก็จำได้ใช่ไหมล่ะสมัยทักษิณจัดงานเฉลิมฉลองการครองราชของภูมิพลครบ60ปีนั่นน่ะโอ้ยในครั้งนั้นรัฐบาลทักษิณได้เชิญกษัตริย์ไปทั่วโลกแล้วกษัตริย์ทั่วโลกมากันพี่มีอยู่2 3ประเทศที่ไม่มา ประเทศแรกท่านแน่นอนไม่มาอยู่แล้วคือซาอุเพราะไปไปอมเพชรขานะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เขารู้เห็นว่าภูมิพลฆ่าพี่ชิงบัลลังก์ก็คือวีนอลิสเบควีนอลิสเบดแห่งอักกิจท่านไม่มานะครับท่านผู้ฟังจำได้ไหมท่านเป็นลูกของใครท่านเป็นลูกของพระเจ้าจอร์ดที่สามแล้วพระเจ้าจอร์ดนี่แหละเป็นคนห้ามไม่ให้ภูมิพลเข้าประเทศ ตอนที่ภูมิพลให้ไอ้ไอ้หมอมจ้าอะไรเนี่ยะมาขอตอนที่มันยิงรัชก,การที่แปดตายแล้วเนี่ยมันมันชิงกษัตริย์ไอ้มันชิงชิงบัลลังก์แล้วเนี่ยมันก็ขอไปเรียนต่อที่อังกฤษผลปรากฏว่าพระเจ้าจาอร์ดตอบตอบจดหมายกลับไปว่าไงรู้ไหมบอกว่ากลับไปเคลียร์เรื่องคด,ดีให้ก่อนเสียก่อนด้วยเหตุนี้ภูมิพลเนี่ยมันอยากเรียนอังกฤษจายหามันไปไม่ได้มันก็เลยต้องกลับไปเรียนที่เดิมที่สวิตเซอร์แลนด์ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีเหรอครับพระเจ้าจอร์ดจะไม่บอกกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของท่านอ่ะก็คือท่านเป็นกุยอ่ก็คือควีนอลิซาเบธในปัจจุบันนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ทัดสินจัดงานในครั้งน,นั้นควีนอลิซาเบธก็ไม่มาแต่ก็ส่งฟ้าชายแอนดูมาแล้วฟ้าชายแอนดูก็ไม่พอใจงานนั้นด้วยซึ่งเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปเอาผมขอเล่าย้อนหน่อย ท่านผู้ฟังจารรได้ไหมวันที่ทักษิณเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมาแล้วควีนอลิซาเบธส่งฟ้าชายัยแอนดรูมาร่วมงานเฉลิมฉลองไอบอดครบ60ปีนะั้นตอนที่ในวันในวันต่อมาที่มีการเชิญเขาไปจัดนิทรรศการอะไรที่เมืองทองธานีอะไรประมาณนั้นอะ่ะไอนิทรรศการไอพอเพียงหาเหวอ,อะไรของพ่อพ่อพ่อ,พอแม่นะนะผลปรากฏว่าเชิญกษัตริย์ไปดูด้วย แล้วตอนที่ฟ้าชาัยอันดูเดินเข้ามาจะเข้าไปในเ,เ,เ,เมืองทองธาน,นีในที่จัดงานมีป้ายตัวเบื้อเริ่มเลยเขียนไว้ว่าไงรู้ไหม King of the King โอ้โหมึงมึงตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์คือเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์อีกที่งในความหมายก็คือกูเว้ยเป็นมหาจักรพรรดิของโลกเป็นหัวหน้าของกษัตริย์ของโลก ในวันนั้นฟ้าชายดูยืนกผมจําไม่ได้ว่าท่านเดินมากับใครนะฮะแต่ก็เป็นประดับด้วยกันประเทศหนึ่งแหละชี้ให้ดูป้ายเลยครับแต่ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปพูดที่ไหนหรือแสดงอะไรแต่ลักษณะการที่ท่านชี้ไปที่รูปอย่างนั้นเนี่ยไอย้ป้ายไม่ชี้ที่รูปชี้ที่ป้ายว่า k ิง g of the k i n นเนี่ยนะมันเห็นชัดว่าแสดงความไม่พอใจนี่แสดงว่ามึงใหญ่กว่าแม่กูใช่ไหม โอโหคนทั่วโลกนี่เขารู้จักแม่กูมากกว่ามึงอีกฟ้าชายันดูท่านคงคิดอย่างนั้นนะนะควีนอลิซเบธใครๆไม่รู้จักมาก่นนะใครๆไม่ยกย่องนักถือมาก่นนะโอ้แล้วมึงบอกว่ามึงเป็นคิงอ่องดต่คิงเนี่ยแสดงว่ามึงยิ่งใหญ่เหลือเกินดีนะเอาแล้วครับนี่คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะที่ผมมาเล่าให้พันธุน์ฟังว่า สมัยที่นายกทักษิณจัดนะั้นงานยิ่งใหญ่เหลือเกินครับพวกเราก็คงได้เห็นตามสื่อต่างๆกันมาแล้วตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะครับแล้วรัชการที่สิบจะยอมให้ไอไอยไรัฐบาลกระจอกอย่างนี้เหครับที่นานานอารยประเทศเขาไม่ยอมรับมาเป็นผู้จัดงานให้อะมีเหรอครับที่รัชการที่สิบจะต้องการอย่างนั้นไม่มีทางครับนะฮะก็ ขั้นนั้นที่ผมจําได้ก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกประเทศหนึ่งหรือเปล่านะแต่ส่วนแต่ซาอูนเนี่ไม่มานะแล้วก็ควีนอลิซเบธไม่มานะครับก็นี่แหละครับก็เลยทําให้พิธีเฉลิมฉลองที่ทักษิณจัดในขั้นนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากในเมื่อมันมีตัวอย่างให้เห็นกันอย่างนี้แล้วเนี่ย ใครที่คิดว่ารัฐการที่สิบต้องการให้รัฐบาลไอ้ตูเป็นคนจัดงานพิธีบรมราชาพิเศษให้เนี่ยผมว่าควรที่จะไปรีสตาร์ทสมองของตัวเองใหม่นะครับถ้าถ้าคิดเป็นว่ารอสิบเอ่อเป็นพวกไอ้ตูรอสิบไม่ต้องการให้จัดเห็นไหมเนี่ยก็เห็นมีในกลุ่มนี่แหละในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์นี่แหละเห็นแสดงความความไม่ฉลาดออกมานะครับ ก็ผมบอกนะถ้าคิดอย่างนี้นะครับถ้าคิดว่าฐบาลรัฐการที่สิบต้องการให้รัฐบาลในตู่เป็นคนจัดพิร่วมจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยคุณก็ไปรีสตาร์ทสมองตัวเองซะคือผมมั่นใจครับว่าการที่รัฐบาลในตู่มีทีท่าที่จะเข้ามาเป็นคนจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วยนั้นเนี่ยคือรัชการที่สิบต้องขัดขวาง ผมมั่นใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะขัดขวางด้วยวิธีไหนและวิธีวิธีการอะไรแต่เร็ววันนี้แหละครับผมมั่นใจว่าเราอาจจะได้เห็นรัชการที่สิบต้องขัดขวางครับมึงทะลึ่งเข้ามาจัดได้ยังไงนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้เห็นสัญญาณหมายถึงว่าการอ,อาการจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วไอตู่มันต้องการที่จะจัดถูกไหมแต่ท่นี้มันจะหาทางทําอย่างไรล่ะที่จะเข้ามาจัดได้เพราะงั้นมันก็จึงเอาการเลื่อนการเลือกตั้งมาเป็นข้ออ้างไนและไอแผนชั่วเนี่ยผมเห็นสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่รู้สึกว่าวันที่เท่าไหรนะ่นาอยี่สิบเรื่องไนเนี่ยเอาปลายปีธันวาแล้วกันนะะในช่วงปลายเดือนธันวาที่ว่าไอเรมอ่ะมันออกมาครั้งแรกจำได้ไหม มันออกมาประกาศนะฮะมันออกมาประกาศเอ่ออะไรออกมาเรียกผู้สื่อข่าวก็ไปแล้วออกมาประกาศว่ามันจะเปิดบ้านสี่สาวให้พวกไอตู่เข้าพบในวันที่ยี่สิบทันวาเออผมจำได้แล้วไอเปมออกมาวันที่ยี่สิบนะฮะก็ในวันนั้นเนี่ยไอเปมได้ส่งสัญญาณเสื้อม่วงนะครับถ้าท่านผู้ฟัง ยังจำได้และติดตามข่าวในวันที่20เราจะเห็นว่าพลเอกเปรมน,นั่งรถเข็นใส่เสื้อสีม่วงแปลนออกมานะครับคือเป็นการส่งสัญญาณเสื้อม่วงก็ซึ่งใครๆก็รู้ครับว่าเส,เสื้อสีม่วงเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนางกาลีสิรินทรอมนะฮะและในวันที่เปรมประกาศ ผมก็เห็นว่ามีคนไทยละหลายคนครับตื่นตะนกกันอ้าวออกมาแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยตื่นตนกครับโดยเฉพาะในสังคมโซเชียลมีเดียเห็นไอเปมออกมาเท่านั้นลหละหลายคนก็พูดกันว่าไอเฮี้ยนี่ออกมาทีไรประเทศชาติวุ่นวายทุกทีและในที่สุดมันก็เป็นจริงอย่างที่คนส่วนใหญ่คาดการ เอาแล้วนะครับท่านผู้ฟังผมจะไล่ลําดับมาให้ดูนะฮะผมจะไล่ลําดับมาให้ดูว่าหลังจากไอ้เปรมโผล่หัวออกมาแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่เอ,อไม่ดีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับคือในการเปิดบ้านสี่เสาให้พวกไอ้ตู่เข้าพบในวันที่ยี่บเจ็ดธันวานั้นเปรมบอกไอ้ตู่ว่า ให้มองคนเห็นต่างอย่างเป็นมิตรท่านผู้ฟังคงจำได้ดีใช่ไหมครับว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดในวันนั้นอ่ะเป็นคีย์เวิร์ดที่ไอเพมพูดให้กับไอตู่ก็คือว่าให้มองเห็นมองคนเห็นต่างอย่างเป็นมิตรซึ่งตรงนี้ผมผมตีความหมายว่า หมายถึงตีความหมายนะฮะของคําว่าเห็นต่างยังเป็นมิตรเนี่ยเปมมันคงคิดว่าเนี่ยถึงพวกเราจะมีความเห็นต่างกันคือคําว่าความเห็นต่างกันก็คือไอตู่มึงต้องการสืบทอดอานาจแต่กูต้องการสนับสนุนสลินทอนนี่คือความหมายของไอเปมที่ว่าให้เห็นต่างยังเป็นมิตรคือถึงแม้ว่ามึงอ่ะไอตู่อ่ะมึงอ่ะกับกูอ่ะจะมีความเห็นที่ต่างกันคือมึงสืบต้องการสืบทอดอำนาจแต่กูจะสนับสนุนสลินทอน แต่ยังไงมึงให้มองกูอย่างเป็นมิตรนี่ผมปีตีความอย่างนี้นะครับเพราะงั้นความหมายหรือจุดประสงค์หลักที่ไอ้เปรมเปิดบ้านในวันนั้นก็เพื่อที่จะบอกไอ้ตูประโยคนี้ว่าเรามาร่วมมือกันมาต่อต้านรัชการที่สิบกันหลังจากนั้นคือผมระแวงมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่รู้ข่าวแล้ว ว่าไอ้ไอ้เปมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือพูดง่ายว่าส่งสัญญาณให้ตัวมารวบต่อต้านรอสิบหรือขัดขวางพิธีบรมราชาพิเศษหรือใช้พิธีบรมราชาพิเศษให้เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวสลินทรมันมีสองอย่างนะครับขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อกี้พูดผิดขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็ใช้พิธีบรมราชาพิเศษ ให้เป็นประโยชน์ต่อเซลินทรอนคือผมเชื่อว่าเป้าหมายของเปรมในการเปิดบ้านสี่เสาไม่ใช่แค่เพียงในข่าวที่เรารู้เราเห็นเท่านั้นที่ออกมาเตือนในตูเท่านั้นผมมั่นใจว่าเปรมต้องมีเป้าหมายที่มากกว่านั้นเป้าหมายที่ลึกไปกว่านั้นคือผมมั่นใจว่าเปรมเนี่ยกับตูเนี่ย ต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้คือตอนนี้ข่าวที่เราได้รับเนี่ยเป็นข่าวที่เขาต้องการให้เรารู้แค่นั้นเองแต่ข่าวที่เขาไม่ต้องการให้เรารู้เนี่ยที่มันไปแอบตกลงกันอะไรไปเนี่ยเราไม่รู้รายละเอียดแต่ผมคาดการว่ามันต้องมีครับมันต้องมีข้อต่อรลงกันนะฮะคือเมื่อผมมั่นใจว่าเปรมกับตู่มันต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกันเนี่ย นะครับและความขัดแย้งของนาองกาที่สิบกับโกกของไอตูเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับมันก็เริ่มเห็นชัดขึ้นคือเมื่อทางสำนักพระราชวังประกาศพิธีบรมราชาพิเศษในวันปีใหม่นะฮะก็คือวันปีใหม่พอดีก็คือในวันที่หนึ่งมกรา ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้ววันที่หนึ่งมีสำนักพระราชวังประกาศออกมาเลยครับโดยกำหนดให้วันที่สี่ถึงวันที่หกเนี่ยสี่ห้าหกพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันเริ่มงานพระราชพิธีซึ่งตรงนี้มันผิดปกติตรงที่ว่าจริงอยู่ครับที่การจัดการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยทางสำนักพระราชวังเป็นผู้กำหนดก็จริง แต,แต่ตามราชประเพณีของการปกครองในระบอบกษัตริย์นั้นทางสำนักในในระบ,บอบไม่ใช่การผมพูดผิดทานโทษแต่ตามประเพณีการปกครองของกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับทางสำนักพระราชวังเนี่ยจะเป็นผู้ออกมาประกาศด้วยตนเองไม่ได้นะครับมันจะต้องมีผู้สนอมพระบรมราชโองการ ซึ่งตรงนี้มันเป็นห,นหลักการของไทยเรานะซึ่งผู้สนองภาพรมราชองการก็คือนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขเป็นหัวหน้าในการปกครองประเทศถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามปกติแล้วการที่จะ ประกาศให้ประชาชนรับรู้ในพิธีที่เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้เนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสิ่งที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการแล้วเนี่ยนะจะต้องทําก็คือจะต้องไปปฏิบัติก็คือนายกจะต้องเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในทีวีรวมการเฉพาะกิจแต่คนไทยก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นครับคนไทยกลับเห็น มีเพียงคําประกาศของสํานักพระราชวังที่มีลายเซ็นของเลขาหรือรองเลขาสํานักพระราชวังเท่านั้นซึ่งปรากฏการนี้มันมองเห็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับคือวังประกาศออกมาเองโดยไม่เห็นหัวรัฐบาลน,นั่นเองนะฮะคือคือไม่เห็นหัวรัฐบาล คือมันเป็นการตกหน้ารัฐบาลอย่างชัดแจ้งที่สุดพอวังประกาศได้เพียงวันเดียวลุ่งขึ้นวันที่สองมกราคมเท่านั้นแหะครับไอตู่ก็ทันนี้ละเปิดทีวีรวมการเฉพาะกิจเลยนะครับแถลงตอบโต้วังเลยครับโดยมันประกาศว่ารัฐบาลของมันจะเป็นผู้เข้ามาจัดพิธีบรมราชาพิเศษเสียเองรวมจัด ซึ่งตรงนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการชิงเหลี่ยมกันระหว่างรัชการที่สิบกับพวกไอตูเป็นการชิงเล่ชิงเหลี่ยมกันระหว่างสองก๊กนี้คือไอตูเนี่ยรู้ดีว่ารัชการที่สิบต้องการที่จะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้เข้ามาร่วมจัดพิธีบรมราชาพิเศษ ไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการซึ่งมันรู้อยู่แล้วอะ่ะไอ้ตู่มันรู้ไม่ใช่มันไม่รู้นะครับว่าเขาไม่ต้องการมันแต่มันจะชิงจัดให้ได้อะ่ะเอานะครับข้อหนึ่งเพื่อสืบการสืบทอดอำนาจของมันสองอาจจะรับงานมาจากไอ้เปรมบางอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันรู้อยู่แล้วแต่มันก็ยังทำนะฮะ คือการเข้ามาร่วมจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยมันเป็นมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าถ้าถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ถ้ามีการเลือกตั้งตามกำหนดคือวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยประเทศไทยก็จะมีรัฐบาลใหม่ทันเวลาที่จะเข้ามาจัดก,การตรงนี้ไง ใช่ไหมครับถ้าการเลือกตั้งดำเนินไปเนี่ยตามหมายกำหนดการเดิมแน่นอนครับมันทันอยู่แล้วทันอยู่ที่รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้เข้ามาร่วมจัดการกับวังในการจัดพิธีบรมราชาพิเศษไอตู่มันจึงไม่ยอมไงเห็นไหมและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่า ไอ้ตูยังประกาศในทีวีรวมการเฉพาะกิจในตอนท้ายอีกว่ารัฐบาลของมันจะเป็นผู้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาให้มาเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่านทั้งหลายครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงผมขอย้ำนะครับว่า ตรงนี้คือสิ่งที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงและมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังควรและมันทำไม่ได้เป็นอย่างยิ่งก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับที่ให้คนที่มีทั้งศาสตร์และศักดิ์และทัดานะที่ต่ำกว่ากรรษัตริย์เนี่ยมาเป็นประธานพิธีถ้าเป็นพ่อเป็นแม่หรือพระปีตุลา ที่ยังไม่ตายนะครับโอเคอันนั้นถึงแม้ว่าสถานะไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่สถานะทางส่วนตัวเนี่ยถือว่าสูงกว่าได้ครับขอโทษแต่อีเทียนี่เป็นใครอ่ะอ,อีทอมเป็นใครเป็นน้องนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่บังควรและทำไม่ได้ครับคือถ้าพูดกันตามราชประเพณีของกษัตริย์นะครับก็เรียกได้ว่าผิดประเพณีเลยลหะ และอีประการหนึ่งที่สําคัญมากครับคือรัฐบาลในตู่มันไม่ได้เป็นคนเจ้าของงานมันไม่ได้เป็นเจ้าของงานนะครับมันเชิญเองไม่ได้ผมขอย้ําว่ารัฐไอตู่ไม่ได้เป็นเจ้าของงานนี้งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยวังเป็นเจ้าของงานนะครับมันเชิญในเรื่องภายในเองไม่ได้คือในเรื่องภายในเนี่ยต้องให้ทางสํานักพระราชวังเป็นคนจัดการหรือรอสิ์เป็นคนจัดการ ะะเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เข้ามาร่วมจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยมายุ่งได้แต่แค่การอำนวยความสะดวกและก็การเรื่องภายนอกเท่านั้นเรื่องภายนอกก็คือการทำหนังสือเชิญผ่านาทูตอะไรเนี่ยไปยังผู้นำประเทศต่างๆหรือกษัตริย์ประเทศต่างๆอันนี้คือการจัดการภายนอกการจัดการมันมีอยู่สองอย่างการจัดการภายนอกและการจัดการภายใน นี่ตามมันตามหลักความเป็นจริงหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้แต่นี่เสือกมันเรื่องของวังอะเป็นเรื่องภายในอะมึงมาเสือกได้ยังไงนะครับถือโอกาสประกาศเลยโอ้จะเชิญอีทอมเข้ามาแล้วอีทอมเนี่ยมันเป็นศักดิ์และสถานะมันต่ำกว่าราชการที่สิบเป็นกษัตริย์และอีทอมเป็นเพียงใครอะ ทุกวันนี้ยังเป็นราชชุมาลีอยู่เลยอีหาเนี่ยเพียงแต่ว่าตามนั่นอ่ะมันเป็นกษัตริย์ได้ถ้ารัชการที่สิบไม่อยู่หรือรัชการที่สิบหายไปนี่มันเป็นกษัตริย์ได้นะครับเพราะสถานะในปัจจุบันของมันคือราชชุกมาลีไงก็ถือว่าเป็นองค์รัชทายาทนะครับตอนนี้รัชการที่สิบยังไม่ศาบตร์ใดที่ยังไม่มีพระบรมราชาพิเศษรัชการที่สิบยังไม่มีรัชทายาทเพราะฉะนั้นสมมุตินะฮะนี่สมมุติว่าตอนนี้ถ้ารัชการที่สิบหายไป แน่นอนคนที่จะมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ก็คืออีเยีอีนางกาลีซิลินทร์นี่น้นเองเพราะศักดิ์สถานะของมันคือราชบุรลีถูกไหมแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันมาเป็นประธานไม่ได้หนึ่งและฐานะส่วนตัวมันเป็นน้องอีกโอ้ยเป็นน้องมาเป็นพิธีให้พี่มีอย่างที่ไหนนะครับศักดิ์ศรีรัชการที่สิบไม่มีเหลือ มันทำไม่ได้ตามราชประเพณียังไงก็ทำไม่ได้นะฮะแล้วนี่ยังมาเสือกรัฐบาลมาเสือกเชิญอีกซึ่งมันเป็นเรื่องภายในของวังนะครับก็และการที่ไอตู่ทำเช่นนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเปิดหน้าสู้กับรัชการที่สิบแล้วแหลคนะครับนะะ มันก็เป็นการเปิดหน้าสู้กับรัฐการที่สิบแล้วแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าที่ไอ้ตู่มันกล้าเปิดหน้าสู้กับรอสิบเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่มันเข้ามาเอเข้าบ้านสีเสาเมื่อวันที่ยี่เปิดเออ่ก็เป็นผลมาจากการที่มันเข้าบ้านสีเสาเมื่อวันที่ยี่ิบเจ็ดนั่นแหละครับไอ้ตู่กับไอ้เปมก็มีข้อคงมีข้อตกลงอะไรบางอย่างมันจึงทําให้ไอ้ตู่กล้าเผชิญหน้ากับรอสิบ ท่านผู้ฟังยังจำได้ใช่ไหมครับที่วิกิลลกไปแฮกข้อมูลของสถานทูตอเมริกาในไทยแล้วเอามาเปิดเผยถึงการสนทนาระหว่างทูตอเมริกากับอ,อ,อะไรมีพลเอกเปรมมีพลเอกสิทธเวศศิลานะแล้วก็มีน,นายอนันต์ปัญญารชุนผมจำรายละเอียดมากไม่ได้แต่ก็จำได้เราๆว่าที่พูดว่าอะไรนะถ้าไม่มีพระเอ,อตอนนั้นยังเป็นพระบรมอยู่ ถ้ายังไม่มีพระบรมเนี่ยตามกฎหมายรับนูนก็ราชจุกุมารีก็สามารถขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้แล้วก็ทูตถามว่าอะไรนะเอ,อในเมื่อพระบรมไม่เป็นทรงเป็นที่ชื่นชอบเนี่ยแล้วต่อไปจะทำอย่างไรผมจำได้ว่าพลเอกสิทธิเวทสิลาเป็นคนตอบทูตนะฮะว่าก็ต้องทำให้พระบรมหายไป นี่คือสิ่งที่วิกิลลกไปแฮกข้อมูลในสารทูตแล้วเอามาเผยแพร่นานแล้วซึ่งเราก็รู้กันอยู่ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งครับที่บอกว่ามีศึกชิงบัลลังนะครับและจากข้อมูลบ่อแสหลายๆอย่างพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าพลเอกเตมยังคงยึดมั่นในแผนการเดิม คือต้องทำให้พระบรมหรือเรื่การที่สิบในปัจจุบันหายไปคนอยากเต็มผมไม่ไว้ใจแล้วผมขอพูดย้ำอีกครั้งว่าการที่ผมติดตามข้อมูลเบื้องลึกของการเมืองในประเทศไทยมานานนั้นเนี่ยมันทำให้ผมไม่เคยไว้ใจพลเอกเต็มน,นะครับคนคนนี้เจ้าคิดเจ้าแค้นอาฆาตพยาบาทโดยผมเชื่อว่า ปณิธานก่อนตายของพลเอกเตมก็คือต้องทำตามคำสั่งเสียสุดท้ายของภูมิพลที่ต้องการให้สิรินทรขึ้นเป็นกษัตริย์ให้ได้และสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นก็คือตอนนี้ไอ้พวกที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกทุกตัวทุกทุกคนล้วนแต่เป็นหมาในข้อของสิรินธรทั้งสิน้น ท่านผู้ฟังลองไล่ดูแต่ละตัวไปสิครับอ่ผมขอไล่จากไอ้ตัวที่กระจอกที่สุดก่อนนะไอ้ตัวที่กระจอกที่สุดก็คือไอ้ไอ้สมานสีงามไอ้เฮียนี่ที่เอาเอาเอา,เอาผ้าเหลืองไปคุมล่างอ่ะมันออกมาเรียกร้องให้กรกะตนะขานรับไงขานรับกับการที่นั่นไงขานรับเออ,ออกมาแนละ้วเรียกร้องให้กรกะตอบอกว่าไม่ต้องประกาศวันเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอ้างนูน่นอ้างนี่ก็คือไม่ให้เลือกตั้งเนี่ยให้ให้ไปเลือกตั้งหลังหลังพระราชพิธีอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับคือไอสมานสีงามเนี่ยผมเห็นมันตั้งแต่เอ,อ่อมันตั้งกลุ่มอยู่ที่สนามหลวงเพื่อขับไล่ทักษิณตั้งแต่ปลายปี2,549แล้วครับที่สนามหลวงกลุ่มมันต่อต้านทักษิณมานาน และในปีต่อมาผมจำได้ว่าในปี2,550ผมก็มาสืบรู้ว่าไอ้สมานสีงามเนี่ยมันเป็นหมารับรับเงินในวังรับใช้วังซึ่งตอนนั้นไม่ใช่วังรอสิบครับไม่ใช่วังพระบรมนะฮะก็เป็นวังนี่ไงเป็นวังภูมิพลนั่นแหละแต่ต่อมาภูมิพลตายก็เอ,อคนที่รับมาเป็นเจ้าของคอ,อกหมา ก็คือนางสลินทอน,นะครับเพราะงั้นปัจจุบันนี้ไอ้สมานสีงามที่ออกมาเรียกร้องมาให้กรกะตประกาศเลือกวันเลือกตั้งนั้นก็คือหมาในข้อของสลินทรน,นี่นั่นเองท่านผู้ฟังจำได้ไหมไอ้หมอนเนี่ยมันชอบแต่งใส่ชุดขาวแล้วก็มันเคยไปเรียกร้องเขมรในที่ว่าขอคืนเขาเขาพระวิหารน่ะจำได้ใช่ไหมครับในช่วงรัฐบาลไน้มากอะ นี่แหละครับไอหมาสีงามนี่ไอหมาตัวแรกเลยฮะเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าคนที่ออกมาตอบให้เลื่อนการเลือกตั้งเป็นหมาในข้อของสิรินทรทั้งสิ้นนะฮะและหมาในข้อของวังสาปทุมหรือสิรินทรอ,อีกตัวหนึง่งคนคนนี้มีดีกรีเป็นด็อกเตอร์ที่มีผัวคนเดียวกับลูกสาวนั่นก็คือ อธิการบาดีมหาวิทยาลัยรงังสิดตดรอาทิตย์อุไรลัตนั่นเองไอ้นี่ก็จะถวายดีกาขอให้ยุติการเลือกตั้งเลยนะนะครับเห็นไหมครับก็แล้วก็หมาอีกตัวหนึ่งของวังสปปุมศ์ีรินทรอนไอ้หมาตัวนี้เนี่ยศาลเคยมีคำสั่งว่ามึงเป็นให้มันเป็นคนล้มละลายนะก็คือไอ้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคน,นะไง นะฮะคือเอ่อขอพูดถึงตระกูลน,นี้ดอยได้ไหมท่านผู้ฟังไหนไหนพูดถึงตระกูลยุคคนแล้วเนี่ยตระกูลน,นี้เลียจิ๋มตายนะฮะตระกูลน,นี้เลียจิ๋มตายไอ้เรื่องนี้ผมขอยืนยันครับเพราะคนที่ทําคดีอ่าผมบอกให้ได้แก่เกษียณไปแล้วกันไม่เดือดร้อนคนที่ทําคดีที่ตอนนั้นอะจําได้ไม่หมอมลูกปลา คนทําคดีหม่อมลูกปลาที่ว่าผัวมันน่ะผมจําชื่อไม่ได้ไไหม่อมยุคนเนี่ยที่นามสกุลยุคคนเนี่ยไอหม่อมเจ้าเหมือนกันเนี่ยที่ตายไปกระทานหันน่ะแล้วตอนแรกก็ฟ้องหม่อมลูกปลาว่าเป็นคนวางยาพิษแต่ผลปรากฏว่าอายการคนนั้นชื่อหม่อมหลวงอัมพรชยยางกูลเป็นคนทําคดีนี้และท่านรู้จักกับผมดีท่านเล่าให้ผมฟังตอนนั้นเราเล่นเทนนิสกันอะไรด้วยกันเราก็ มากินเบียร์คุยกันท่านก็บอกว่าอย่างนี้ว่าตอนที่แกเป็นคนทําคดีนี้เนี่ยแกก็สงสัยว่าหมอมลูกปลาเนี่ยไม่ได้เป็นคนวางยาพิษแต่นี้ผลปรากฏว่าเอ่อก็ต้องสืบหาให้ได้ว่าไอ้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 เจ้าบ้านเนี่ยตายเพราะอะไรผลปรากฏว่าผลเอ่อการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่ามีสารเคมีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระเพาะนะครับแล้วสารชนิดนี้เนี่ยเขา เขาก็ต้องสืบว่ามาได้อย่างไรผลปรากฏว่าก็จับหมอมลูกปลาไปซักไซส์รายละเอียดหมดเลยทุกอย่างเลยต้นเรื่องก็มีอยู่ว่าไอหมอมลูกปลาเนี่ยก็แอบไปคือพอถูกไอหมอมเนี่ยเลี้ยงเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็เอาลูกตัวเองเป็นเมียเออปี้เขาแล้วเสร็จปุ๊บไออันนี้มันแก่มันก็ไม่อยากได้มันก็แอบไปหาชูมันไอสุเทศชุบวาแล้วมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละย่าจงกระทั่งไอสุเทศชุบวาที่ขายเการัดอยู่แถวอ่าอ่เอ่เอ,าอาพาหุระเนี่ย ไอแถวด้านซ่องเยอะนี่มันก็ไปเที่ยวซ่องพอเที่ยวซ่องเสร็จไอหมอมลูกปลาไปหามันไปนอนด้วยกันผลปรากฏว่าไอหมอมลูกปลาก็ติดโรคก,ก็เป็นโลนเขาเรียกเป็นโลนพอติดโรคมันก็ย่วยหมอมลูกปลาก็กลับมาที่วังแล้วก็ไปซื้อ,อยาซีมาโลชั่นหรือยาอะไรพวกนั้นอก็เอามาโปะที่ถิมตัวเองเพราะว่ามันคันไงแล้วก็เข้าห้องนอนมานะครับอันนี้จากสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเป็นการที่ หม่อมลูกปลาสะละารภาพกับหม่อมหลวงกับอัยการนะฮะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้อะไรนะอันนี้เป็นคําให้การของหม่อมลูกปลาเองหม่อมลูกปลาก็เปิดห้องเข้ามานอนแล้วก็ไม่ได้ล็อกประตูแล้วก็นอนแก้ผ้าแล้วก็เอาไอยาที่ทาเพราะมันคันน่ะทาจิ๋มตัวเองอ่ะที่ทาโลนอ่ะที่ว่นโลนมันขึ้นอ่ะผลปรากฏว่าไอ้หม่อมยุค,คนนี่เห็นหม่อมลูกปลากลับมา,กล,บมากลับมาก็หืนเต็มที่เห็นนอนแก้ผ้าลางช้าง ก็บันเลนเงก็บรนเลงเลยครับใช้ลิ้นเลียทุกอย่างผลปรากฏว่าไม่นานก็ตายเพราะฉะนั้นผลปรากฏว่าไอายาตัวนี้แหละครับที่หมอมลูกปลาเอาไปทาที่จิ๋มเพื่อฆ่าโลนนั้นเนี่ยไอตัวยานี้มันไปอยู่ในกระเพาะของออกระเพาะของไอหมอมเนี่ยนะครับหมอมเจ้าคนนี้เนี่ยก็เลยทําให้ต้องตาย แล้วนี่คือสาเหตุที่อายการสั่งไม่ฟ้องหม่อมลูกปลาในตอนแรกนะครับล้วต,ตอนหลังมีการพิกคดีกลัวจะคงก็รู้อยู่ประเทศไทยมันซื้อผู้พิพากษาได้ก็เลยให้หม่อมลูกปลาต้องผิดแต่คนที่ทําคดีคนแรกคือหม่อมหลวงอมรรชยางกูลครับเขาเอ,อเห็นแล้วว่าหม่อมลูกปลาไม่ได้วางยาพิษแต่พอมึงเรียจิ๋มหม่อมลูกปลาตายนั่นเองก็งไปโดนยาเข้านะครับ แล้วคนมีอายุมากแล้วเนี่ยยานั้นมันก็ออไปมีผลอะ่ะก็คือสรุปว่าผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์บอกว่ายานี้ทําให้ตายนี่แหละครับผมก็ย้อนกลับมาพอดีนึกถึงได้ครับนึกถึงได้ไอ้ไอ้ผัวหมอมูกปลาคนนั้นก็คือนมสกุลยุคคนนี่แหละแล้วคราวนี้แหละครับหมาในข้อของสลีนทออีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่สารสั่งให้ล้มละลายเนี่ยไอ้จุนเจิมเนี่ยไอ้นี่ขอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเลย นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับหมาในข้อนี้ทั้งนั้นและหมาอีกตัวหนึ่งไอหมาตัวนี้สำคัญมากครับที่ออกมากดดันกรกตให้เลื่อนการเลือกตั้งก็คือไอวิษณุเครืองามข่าวล่าสุดก็มีออกมาแล้วนี่ข่าวล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าให้เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมนี่มากดดันกรกตซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่หน้าที่ของไอวิษณุนะครับ แต่มันออกมากดดันมันคงรู้ว่าคงสั่งยากแล้วเพราะกอกตก็คงกลัวอำนาจของราชการที่สิบด้วยเช่นกันนี่ป่านนี้เนี่ยผมเห็นในห้องไลน์โพสต์กันเนี่ยยังตามหากกตอยู่เลยครับกกตปิดโทรศัรพท์หายเงียบไปเลยเนี่ยซึ่งตามหลักก็มันต้องออกมาพูดออกมาประกาศแล้วในพระราชกิจสัญกิจสเดียการเลือกตั้งเนี่ยนะตอนนี้นะครับวิษณุเครืองามครับไอ วิษณุเครือง,งามนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดนะครับว่าเป็นหมาในคออสลินทอนก็คือมันเป็นคนสงขาบ้านเดียวไอ่เปรมทำงานรับใช้ไอ้เปรมมาเกือบสี่สิบปีนะฮะแต่ก่อนที่จะมาเป็นหมาในคออของภูมิพลเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันก็เป็นหมาในคออภูมิพลแต่ภูมิพลตายก็ย้ายคอกมาวางสาปทุมนี่แหละครับ คือผมฟังข่าวที่ไอวิษณุถแถลงเมื่อวานที่มันเข้าไปกดดันกรกนตนะมันมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่มันอ้างว่าในระยะเวลา60วันหลังเลือกตั้งที่จะให้มีเวลาในการประกาศรับรองผลสอสอนั้นถ้ากรกตล่นเวลาจาก60วันลงมามันจะทำให้กระทบกับการร้องเรียนของผู้ชนะและผู้แพ้ในการเลือกตั้ง ผมติดใจคำพูดนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันบอกว่าถ้ากรกตล้นนะฮะล้นระยะเวลาเพราะว่ากฎหมายที่มันเขียนที่ทเฮียไว้เนี่ยนะครับให้ใช้เวลาต้อง60วันในการนับคะแนน60วันครับมันบอกถ้ากรกตล้นลงมาเนี่ยมันจะทำให้คือมันบอกว่ามันจะมีการเรียกร้องระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้นั่นแหละ ของใครของอการเลือกตั้งสสเพราะงั้นมันพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกมันวางแผนแล้วสิครับว่าถ้าพักเพื่อไทยหรือแนวพักแนวร่วมเพื่อไทยชนะเนี่ยได้เสียงข้างมากแล้วพวกมันก็จะใช้ระยะเวลาหกสิบวันในการหาหาช่องทางโกงหาช่องทางยัดข้อหากดดันกนก,นกนตแล้วก็ตีตกสสเพื่อไทยและแนวร่วมมันเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ มันจะใช้เวลานี้จัดก,การนะฮะแล้วผมขอโทษนะครับท่านผฟังที่อยากจะพูดว่าประเทศพ่อประเทศแม่มึงสิให้กกตมีเวลารับรองสอสอตั้งหกสิบวันอ่ะมึงนับคะแนนพ่อนับคะแนนแม่มึงตั้งหกสิบวันหรือครับที่มาเลเซียนะครับเราก็เห็นกันมาแล้วเลือกตั้งเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นประกาศผลสอสอเลยเห็นหรือยังและที่คขมร พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บสามสี่วันเท่านั้นแหละเขาก็ประกาศผลการเลือกตั้งออกมาเลยประเทศฟิลิปปินส์ที่มีเกาะเป็นพันเกาะในการาาที่ขนส่งหีบเลือกตั้งลำบากอะไรยังไงในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่ใช้เวลาถึงหกสิบวันในการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับดังนั้นหกสิบวันก็คือ ไอ้วิษณุออกกฎหมายมาเพื่อให้ฝ่ายมันหาช่องทางในการทำลายพักเพื่อไทยและพักแนวร่วมและนี่มันจะมากดดันกกตให้เลื่อนการเลือกตั้งอีกที่สำคัญนะครับพอมีนักข่าวไปถามไอ้ตู่เรื่องการออกพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งไอ้ตู่ก็พูดอย่างหน้าด้านนะครับว่าต้องรอให้กกตรประกาศพระราชกฤษฎีการการเลือกตั้งซะก่อน ซึ่งทั้งที่ความจริงนะครับท่านผู้ฟังตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจในการออกพระราชกิจสีรีกาก็คือรัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่กกตแล้วเมื่อวานผมฟังข่าวนะครับมันพูดในํำนองที่ว่าเนี่ยยังไม่ลงมายังไม่ลงมามันพยายามโยนขี้ให้สถาบันกษัตริย์ไงว่าส่งขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่ส่งพระ,พร,ะราชกิจสีรีกาลงมาดูมันดิครับมันบังอาจถึงขนาดนี้นะครับ นี่แหละครับที่ผมระบุแล้วระบุอีกว,ว่าตอนนี้วงังไกตู่เนี่ยเปิดหน้าหมายถึงว่าวังสายวังสายราชการที่สิบนะกายตูต่เนี่ยเปิดหน้าสู้กันแล้วเล่นกันอย่างนี้แล้วนะครับมันพูดได้ยังไงว่าพระราชกิจรีการยังไม่ลงมาคือพูดแนวรองที่ว่าอยู่อยู่ส่งไปให้วังอ่ะถึงจะพูดไม่ชัดก็ตามแต่คนฟังทุกคนน่ะตีความหมายได้อย่างนั้น่ะนะ บอกเฉยเลยแล้วไปบอกอีกเนี่ยว่ากกตไม่ออกอ้าวก็เป็นอำนาจของมึงอ่ะการออกพระราชกิจสีการเป็นอำนาจของรัฐบาลไม่ใช่กกตเขาเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมขอสรุปว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นไปตามหมายกำหนดการเดิมคือวันที่24กุมภาพก็จะทำให้ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ทันเวลาทันเวลาครับทันเวลาที่จะร่วมจัดงานพิธีรา,ธราชพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจากสิ่งต่างๆที่ปรากฏมานี้ตามเหตุการณ์ที่ผมเล่ามานี้มันเห็นได้ชัดว่าสลินทรคือผู้อยู่เบื้องหลังให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเออแล้วก่อนเข้ารายการผมแอบไปดูใน youtube นะเห็นพี่สุนัยเขาตั้งหัวข้อว่าอะไรนะ ไอ้คนที่เลื่อนการอะไรนะให้ตายก็บอกไม่ได้ว่าใครเลื่อนการเลือกตั้ง <c oughs> ตั้นอูฟังคําพูดประ,ประโยคนี้ประโยคเดียวจบเลยรู้เลยใช่ไหมครับว่าใครเลื่อนการเลือกตั้งรายการพี่ทุนัยบอกนะผมขอย้ำอีกทีผมอยากให้ไปหาฟังกันนะครับที่บอกว่าอะไรนะเอ่อให้ตายก็บอกไม่ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังให้เลื่อนการเลือกตั้งก็เหมือนสมัยก่อนที่พลเอกสนธิบุญยรักลินพูดอ่ะมีคนไปถามไนงะ ว่าใครให้ใช้ให้มึงรัฐประหารบอกให้ตายก็พูดไม่ได้แค่นี้แล้วก็รู้แล้วว่าภูมิพลเป็นคนสั่งแล้วงานนี้ครับตอนนี้ภูมิพลตายแล้วจะมีใครอ่ะที่สั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งก็อ e ีทอมนันแหละนะฮะแต่พี่สุนัยคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเอยถึงอ e ีทอมหรอกแต่แกพูดเป็นในในอ่ะพวกเราก็ไปหาฟังกันแล้วกันผมก็ยังไม่ได้ฟังนะแต่ผมเห็นหัวข้อผมยังขำเลยฮะ ใครตายก็บอกไม่ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเลื่อนเลือกตั้งอย่างไอ้เปมบอกได้คนอื่นทุกคนบอกได้หมดก็มีใครบ้างละ่ะที่บอกไม่ได้ให้ตายก็บอกไม่ได้มีใครบ้างอ่ะก็มีรอสิบรอสิบไม่ทันแน่เพ่อรอสิบเ,เสียผลประโยชน์จากการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างที่บอกไปแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากการเลือกการเลื่อนการเลือกตั้งก็คือยีทอมเพราะงั้นเป็นใครไม่ไปไม่ได้นอกจากมันนะฮะ ก็นี่แหละครับอย่างที่บอกอะสิ่งต่างๆที่ปรากฏเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าสลินทอนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละมันจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะทุกคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาเดินเกมให้มีการการเลือกตั้งนั้นให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งนั้นก็ล้วนแต่เป็นหมาในข้อของสลินทอนทั้งสิ้นและในเมื่อสลินทอนมันเปิดหน้าเล่นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมก็หวังว่าในเร็ววันนี้นะครับ รัฐการที่สิบจึงสมควรที่จะมีแอคชั่นอะไรบางอยา่างออกมาบ้างคือตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกคนใส่ประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนก็ออกมาจนเหนื่อยแรงแล้วครับคือตอนนี้ทุกคนออกมาเล่นบทของตัวเองนะฮะคือ ทุกคนออกมาหมดแล้วอะ่ะออกมาเล่นบทของตัวเองแล้วอะ่ะก็เหลืออยู่แต่รัชก,การที่สิบเท่านั้นที่ยังไม่ได้ออกมาเล่นบทของตัวเองผมก็อยากจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วที่ก,กษัตริย์รัชการที่สิบเนี่ยจะออกมาเล่นบทของท่านแล้วของตัวของตัวแกแล้วนะฮะ ออกมาครับออกมาใช้อำนาจความชอบธรรมที่มีอยู่ในมือจัดการกับนางมหาการีสลินทรและพวกไอเปรมซะและผมมองว่าการที่ไอตู่มันประกาศจะให้มีจะให้นางมหาการีมาเป็นประธานในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนั้นมันเป็นการหยามเกียรติของกษัตริย์รัชกาลที่สิบอย่างรุนแรงและร้ายแรงที่สุด ผมขอย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นการผิดราชประเพณีด้วยครับที่ทั้งสถานะของบุคคลก็ต่ำกว่าคือเป็นน้องนะเจ้าน้องมาเป็นประธานในรพระราชพิธีใหญ่ของพี่มันไม่ได้ที่สำคัญทั้งศักดิ์และฐานะของนางมหาการีสลินทรก็ต่ำกว่ารละาการที่สิ มันเป็นทั้งการยามเกียริรอสิบแล้วก็ผิดราชกับพิธีนี้และที่สำคัญมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไอตูที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของวังมึงยุ่งได้แต่เรื่องเดียวให้ความสะดวกแล้วก็เชิญผู้นำประเทศอื่นเนี่ยมาในร่วมในพระราชพิธีเท่านั้นนะครับ คือเรื่องภายในเนี่ยรอสิบต้องเป็นคนจัดการนะครับหรือจะถ้าจะเชิญหรือถ้าในพระราชพิธีนี้จะเชิญใครมาเป็นประธานจริงเนี่ยคนที่จะเชิญคือรอสิบนะครับไม่ใช่ไอ้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 ตูและถ้านางสลินทร์เนี่ยมันไม่รู้เห็นเป็นใจกับรัฐบาลไอ้ตูนะครับเพราะรัฐบาลไอ้ตู่ประกาศตั้งแต่วันที่สองแล้วเนี่ย ตอนนี้สลินทรอนต้องออกมาหรือให้ใครออกมาประกาศแล้วว่าไม่เห็นด้วยหรืออะไรยังไงเนี่ยนี่แสดงว่ามันสลีนทรมันก็รู้เห็นเป็นใจกับรัฐบาลไอ้ตู่ไงก็รู้เห็นเป็นใจเขาเผลอตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไอ้ตู่กับไอ้เปรมพูดกันในวันที่ยี่บเจ็ดที่บ้านสี่เสานี่แหละเผลอเผลอมันวางแผนชั่วกันแบบนี้แหละเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ หมายถึงว่าเรื่องที่คนที่จะมาเป็นประธานพิธีเนี่ยในพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วสลินทรมันก็รู้ดีว่ามันทําไม่ได้อในมันผิดราชประเพณน,นี้แต่ตัวเองก็ยังทำไอ้ตัวเองก็ยังไม่ออกมาแก้ตัวนี่แสดงว่ามึงก็รู้เห็นเป็นใจนะครับถ้าบริสุทธิ์ใจก็ต้องออกมาปฏิเสธแล้วถูกไหมครับแต่นี่เงียบเลยครับ ดังน,นั้นสถานการณ์นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเราชาวไทยทุกคนก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าจนเนี่ยป่านนี้แล้วกรกตยังไม่ยังไม่ออกมาประกาศวันเลือกตั้งให้เป็นที่แน่นอนเลยนะมีแต่ข่าวของไอไอวิษณุที่ออกมากดดันว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งไปอีกเดือนนึงนะครับแล้วตอนนี้พวกเราก็ก่อวอร์ดแล้วจะเดินกันวันที่หกนี้แล้ว จะเริ่มคงเริ่มจากประทว้วงแหละครับก็คงจากเล็กไปใหญ่แหล่ะไปดูเถอะเออแล้วมีเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งครับก็คือว่ามันจะเป็นาการที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งในบรรลังของราชการที่สิบคือถ้าปล่อยให้รัฐบาลไอ้ตู่เข้ามาร่วมจัดงานพระราชพิธีนั้นมันก็จะต้องเชิญสลินทรมาเป็นประธานถูกไหมนอกจากทำให้สัก สีของการเป็นกษัตริย์ของพระเล้ววัชราลงกรต้องด้อยลงไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังลองดูให้ดีครับตัวประธานจัดงานกับดูมีศักดิ์สรีกว่านะครับผมถึงบอกว่างานนี้ทําไม่ได้ไงเพราะว่าลักษณะงานพระราชพิธีเนี่ยโอ้โหโหมะให้แหมใครดูเถอะครับมันต้องต้องโฟกัสไปที่ตัวประธานประธานจัดงาน ซึ่งตามหลักการสถาปนาเนี่ยมันตัวโฟกัสก็คือกษัตริย์ครับแต่นี่แน่นอนแหะครับการการที่จะมีคนที่จะมาเป็นประธานเนี่ยเออถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อย่างไอภูมิพลเนี่ยมันเออมันสัตเออมันขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยในพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยโอเคอีสังวานอยู่ก็ไม่เป็นไรอันนั้เป็นแม่ไงแต่นี่เป็นน้องอะ่ะแล้วน้องโอ้บี มาโฟกัสมาที่ตัวน้องซึ่งทําให้มันกรบคือกษัตริย์วัฒนกรที่เป็นเจ้าของงานต้องด้อยลงทันทีไอ้ตัวประธานจัดงานกับดูมีศักดิ์ศรีกว่าและอีกเรื่องนี้สําคัญอย่างที่สุดครับสุดท้ายนี้นะครับสำคัญอย่างที่สุดก็คืออย่าลืมว่าถ้าไอ้ตู่เป็นผู้จัดพิธีบรมราชาพิเศษแล้วอย่าลืมว่าในมือมันมีอะไรครับ ในมือไอ้ตู่มีมาตา44และมาตา44นี้มันสามารถเปลี่ยนตัวกษัตริย์ได้นะครับแล้วถ้าไอ้ตู่มันร่วมมือกับเตมตามที่ผมคาดการไว้ล่ะครับเพราะฉะนั้นในวันพระราชพิธีอาจมีการเปลี่ยนตัวกษัตริย์ก็ได้ครับ เพราะว่าสถานะของสลินทรรลาดจุกุมารีสามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เลยนะครับแค่ใช้มารตราสี่สี่ประกาศพลิกตูมเดียวโคโหอีทอมขาถา่างนางกาลีตอนนี้เหมาะสมเลยครับมีละครช่องสามเรื่องมหากาลีอยู่พอดีก็อีเฮียนี่ก็ได้เป็นกษัตริย์ประเทศไทยก็จะได้อีนางกาลีเป็นกษัตริย์สมใจนึกกันและนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาทไม่ได้ครับ แล้วผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมมองอยู่สิ่งที่ผมคาดการอยู่เที่ปรึกษาแลนการที่สิบก็ต้องก็คงต้องมองออกเช่นกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คณะที่ปรึกษาของรันการที่สิบก็คงต้องหาทางแก้ไขแล้วรวมทั้งต้องสกัดด้วยครับสกัดอย่าให้ตู่มามาจัดงานพิธีบรมราชาพิเศษ คือท่านเลือ่อนเลือกตั้งออกไปเดือนนี้น,นี่มันได้จัดแน่นะครับเพราะงั้นรัชการที่สิบจะต้องแอคชั่นแล้วครับอย่างที่ผมบอกไว้อะมันถึงบทคือประชาชนทุกคนเล่นบทของตัวเองจนติดคุกติดตรางคนอื่นก็โอ้ยวุ่นวายไปเดือดร้อนไปตามกันแล้วรอสิบราชการที่สิบยังไม่ได้เล่นบทของท่านเลยนะครับตอนนี้มันถึงเวลาที่จะต้องเล่นบทแล้วที่ปราบนางมารกาลีจิริรนทร์น้องสาวให้ได้ไก่เปรมด้วยนะฮะก็ คือก็คิดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับตอนนี้มันก็เห็นผมเห็นอยู่มีอยู่สี่มีอยู่สี่คำถามผมขอตอบคำถามแรกเลยนะครับผมขอตอบคำถามแรกเลยคำถามแรกก็คุณมาโนดมุ่งดีนะครับบอกว่าปีนี้เราจะได้เลือกตั้งไหมครับพร้อมจะขับไล่พวกมันซึ่งผมก็วิเคราะห์ว่าปีถ้าคุณถามว่าภายในปีนี้เราจะเลือกตั้งได้ไหม ผมก็ตอบได้เลยว่าเลือกตั้งแน่ครับได้ครับแต่จะเมื่อไหร่ไม่รู้นะนะฮะแล้วก็อาอีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยลีอะไรเนี่ยนะครับลีลาดีอะไรเนี่ยก็โพสต์มาว่านะครับกูคือสียโอเน่ใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากตอบเลยแต่ก็อยากจะตอบนะฮะเขาอ,อ่านคือใช้คำพูดนี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนอนะ บอกอะไรเนะีมันใช้พูดถึงอวัยวะเพศเนี่ยให้มาด้วยนะครับแล้วบ่นว่าบน่นที่อะไรกูจะเลื่อนกูจะไม่เลื่อนก็แล้วแต่กูมึงก็รู้ว่าประเทศนี้เป็นของกูจะทาอะไรก็ได้มานินทากูมาเอาไว้กูเดี๋ยวเถอไอตอแหลกูคือเสียโออ้าก็อย่างที่ผมพูดไปในรายการแหละครับคนที่มองออตรงนี้ยังไม่ออกเนี่ยว่าคนที่เลื่อนการเลือกตั้งเนี่ย คนที่เลื่อนการเลือกตั้งไม่ใช่แล้วจชการที่สิบเนี่ยเก็ต่อไปไอ้คำถามที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนโพสต์มาลักษณะนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ตอบนะครับแต่นี้แต่ก้อนในผมออกอากาศสถานี้นี้เป็นครั้งแรกก็จะพูดให้รับทราบกันไว้ก่อนนะครับอีกท่านหนึ่งคุณสุขดานะฮะก็บอกว่าคุณแอนตี้วิเคราะห์ได้ดีครับ ผมติดตามคุณเป็นหลักเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผมเป็นหลักแต่แต่ผมแนะนำว่าควรจะติดตามคนอื่นด้วยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับก็มีสมัยก่อนก็มีอาจารย์สุวชัยตอนนี้ก็มีเท่าที่ผมรู้ดังโดง่งนี่ก็ฟังได้นะครับก็มเีเหตุผลดีข้อมูลดีหลักคิดดีแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่สุนัน นะครับผมเองก็ฟังฮะของโด่งนี่ผมก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วฟังแต่ของพี่สุนัยก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะฟังนะครับอันนี้ก็อย่าติดตามแบบผมเลยครับเอาคนอื่นด้วยนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งที่โพสต์มาชื่อคุณธงผาอะไรเนี่ยบอกว่ามโนแดงหักเป็นจริงรอสิบกับเปมขัดแย้งการเปมลาออกทำไมรอสิบไม่ให้ออก คือในเรื่องนี้นะครับคือ,อผมขอตอบว่ามันมีอะไรลึกกว,กว่าที่คุณคิดอยู่เพราะว่า,าวิธีการในการในการต่อสู้ชิงเล่ชิงเหลี่ยมาทางการเมืองนั้นนะครับก็คือมีอยู่วิธีการหนึ่งก็คือเอาศัตรูมาอยู่ใกล้ตัวไงครับคือตามหลักแล้วเนี่ย คือตามหลักเนี่ยออพอภูมิพลตายไอ้เปรมก็หมดสภาพไปเพราะว่าองค์มนตรีนี่เป็นองค์มนตรีของกษัตรรัชการที่เก้าถูกไหมแต่แล้รัการที่สิบก,ก,ก็คงมองออกครับว่าเปรมมันมีอิทธิพลเหลือหลายเพราะงั้นให้มันไปออกไกลหูไกลตาทําไมก็เอาศัตรูมาอยู่ใกล้ตัวซะอันนี้เป็น,เท,นเทคนิคหนึ่งของการปกครองนะครับอ,อีกคนหนึ่งที่คุณนิวยอร์ก บอกว่าผมบอกอะไรนะหมีเสียว่าถ้าอาจารย์สูชัยปลอดภัยผมจะบวชโอเคก็ดีครับผมเองก็ดีใจนะะถ้าถ้าเป็นถ้าแกปลอดภัยนะครับแล้วคุณบีบอกว่าสุราฎา์เลือกตั้งไปก็ไม่ได้ประชาธิปไตหรอกอยู่แบบนี้อาจจะอาจได้ประชาธิปไตยด้วยซ้ำ ดูญี่ปุ่นเกาหลีเหนือสิอ่าก็เป็นความเห็นนะครับและอีกท่านหนึ่งชื่อคุณอะไรเนี่ยแคปเจอร์อะไรเนี่ยเดอะไลท์ Light, บอกทำไมอวยรอสิบล้วครับเอาออกไปทั้งตระก,กูลไม่ดีกว่าหรือโอ้เรื่องนี้ผมพูดมานาน,านแล้วนะครับแต่ขอพูดซ้ำอีกครั้งว่าการต่อสู้ทางการเมืองเราอย่าสู้แบบเขาเรียกว่าสู้แบบบูร่างฐานดีครับ คุณดูตัวอย่างในอดีตด่คุณไปอ่านเลยไม่ว่าจะเป็นสามก๊กไม่ว่าจะเป็นเอ่อเลียดก๊กไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างในอดีตเนี่ยการต่อสู้กันทางการเมืองนั้นในเอ่อคือในศึกสงครามหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายที่ห้ามหันกับเรานั้นเกิดเขาแตกมาอยู่กับฝ่ายเรามาเป็นแนวร่วมกับเราอ่ะมันไม่ดีกว่าเลยครับคือผมบอกได้เลยว่า สถาบันกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ในสังคมของโลกยุคใหม่อยู่แล้วแล้วมันเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้แม้แต่เด็กก็รู้ครับไม่ต้องมาบอกหรอกเด็กก็รู้เพราะงั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าเนี่ยเอาไปทั้งหมดไม่ดีกว่าหรือมันดีใช่คือแต่มันเป็นดีแบบตื้นๆไงมันดีแบบตื้นเกินไปเพราะงั้นในยุทธวิธีสองสงครามทางการเมือง ถ้าเขามาเป็นแนวร่วมกับเราเนี่ยมันก็ไปกันได้ผมยกตัวอย่างก็ต้องขอพูดซ้ำ่ะครับสมัยก่อนเห็นไหมครับเล่าปีซุนกวนโจโฉเป็นศัตรูกันแต่ทําไมเล่าปีกับซุนกวนมาเป็นเนี่ยทั้งทั้งที่เป็นศัตรูกันแต่ทำไมมาร่วมรบเพื่อเอาชนะโจโฉล่ะเพราะงั้นในระหว่างศึกสงครามเนี่ยมันจะต้องมีตรงนี้แล้วถ้าคุณบอกว่าผมอวยอสิบ แล้วก็ไม่อวยได้ไงเนเมื่อเขามาเป็นแนวร่วมกับเราอะไอ้ที่คุณบอกว่าเอาออกไปทั้งตระกูลไม่ดีกว่าหรือดีครับแต่เรื่องนี้เด็กมันก็รู้คนที่มีความคิดตืต้นๆก็มองออกมันดีทั้งนั้นแหละแต่การต่อสู้เนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์ของการต่อสู้มันต้องมียุทธวิธีนะครับก็ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่า,อ,าอะไรนะสีสีจะถูกใช้อีกครั้งหลังจากนั้นก็จะกําหนดความเป็นความตายของประยุทธ์ตูเลือกทางถูกอาจรอดคือมาตาสีสี่นี้ผมก็คิดว่าไอต้ตูมันอาจจะต้องงัดออกมาใช้ก็ได้นะถ้ามันถ้ามันจนแต้มแต่โอเคเรื่องนี้ยังไม่วิจารณ์ต่อนะครับก็คอ,อ,อยดูสาการกันไป ก็คุณอะไรเนี่ยบอกมาว่าเพิ่งเปิดมาเจออะไรฟฟวเวอร์เนี่ยอะไรเสรมสีให้ไม่ใช่บอกว่าเพิ่มเปิดมาเจอสวัสดีปีใหม่ค่ะดีใจที่คุณอันตี้ปลอดภัยและกลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งสรุปได้ข่าวว่าจานทูชัยบ้างไหมคะโอ้ยผมไม่พูดแล้วผมพูดไปต้นรายการแล้วก <c oughs> ็สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับก <c oughs> ็ขอบคุณนะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็ <c oughs> อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าได้ข่าวอ๋อ ผมพูดไปแล้วอ่ะเมื่อตอนต้นรายการ่ะเหรอโอ้ได้ได้โอเคได้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 ได,ได้เอาเป็นว่าผมผมผมพูดไปต้นรายการแล้วก็จริงแต่ว่า ไหนๆถามมาเยอะแล้วก็ขอตอบอเลยซะ <4, 500 S 2> ด้วย4,500คนรอฟังพี่แอนตี้นั้นเลยค่ะคือใครขอค้องใจอะไรก็พิมพ์ขึ้นมาข้อความสั้นๆแล้วก็เน้นคําถามกันแล้วกันเนาะพี่แอนตี้จะได้สะดวกง่ายค่ะเชิญเลยค่ะพี่แอนตี้ครับครับขอบคุณมากครับป้าหนิงครับขอบคุณมากคืออย่างนี้เรื่องอาจารย์ทุวชัยเนี่ยคือ,อบอกตามตรงนะครับว่าผมเองก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกว่าแต่ว่า สิ่งที่เป็นจริงก็คือแกหายไปอย่างกระทันหันจริงนะครับเพียงแต่ว่าออผมก็เป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งแต่หลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเช็คข้อมูลกันแล้วผลปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ที่เขาไม่อยากให้เอ่ยชื่อเขาเนี่ยอย่างน้อยก็สองสามคนแหละครับ เป็นคนระบุว่าอาจารย์อยู่ในที่ปลอดภัยและยังบอกด้วยนะครับว่าในสังคมโซเชียลมีเดียมันจะวิจารณ์ยังไงก็วิจารณ์กันไปแต่ว่าอาจารย์สุเชัยและพวกอยู่ในที่ปลอดภัยนะฮะแล้วกเ็เขาบอกด้วยว่าไปอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งเขาบอกให้ปกปิดผมเองก็พูดไม่ได้นะครับขอยากที่จะไม่พูดเพราะว่าถ้าผมพูดไปผมก็จะ ผิดคำพูดนะฮะก็มันมันมันก็ไม่ดีอะนะครับมันไม่ดีกับความปลอดภัยของท่านอ<ช>ืนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้นะคือพูดง่ายว่าตอนนี้มันมีข่าวสองด้านว่าอาจารย์สุรชยไม่ปลอดภัยกับปลอดภัย<ช>แต่ส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อว่าปลอดภัย<ช>เพราะ<ช>ผมได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ระบุมาอย่างนั้น รวมทั้งมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเชื่อว่าเออ,อาจารย์สุวัชัยปลอดภัยมันมีเหตุการณ์อะผมใช้คำว่าเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็บอกตามตรงมัน,ม,น,ม,นมันพูดไม่ได้ครับเพราะมันมันมีเรื่องอะไรระหว่างประเทศอยู่นะครับใช่ค่ะแต่ก็ยันที่บอกแล้ะครับเอ,อมันก็มีข่าวสองด้าน แต่ผมให้น้ำหนักไปในทางที่ว่าแกปลอดภัยก็แล้วกันแล้วก็ส่วนเรื่องของที่มีการวันเกณฑ์ว่าจะเป็นศพอาจารย์สุวชัยที่ไปพบในแม่น้ำโขงค่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูนะอเออผมพูดถึงประเด็นเนี้ยอืมค่ะคือศพผมบอกไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่เป็นพวกอาจารย์สุวชัยหรือเป็นกาสลองแล้วก็มียายการไอ้บ้าน้ำหลวงไปออกอีกไปบอกว่าเนี่ยมีอยู่ศพหนึ่งคือกาสลองซึ่งยังไงมันก็ไม่ใช่ เพราะว่ากาซลองเนี่ยผิวคล้ำถึงจะเป็นคนเหนือแต่ไปก็ผิวคล้ำต่อให้แช่น้ําในน้ําโขงนานมาหลายวันศพโผล่ขึ้นมาอย่างไงเนี่ยไอผิวคล้ำของแกเนี่ยมันก็จะไม่ขาวตัวปานศพที่เราเห็นปานนั้นหรอกเพราะงั้นไม่ใช่กาซลองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคุณดงังยิ่งเป็น<ช>อาจารย์ตุวชยยัยยิ่งไม่ใช่ใหญ่แล้วท่านฟางลองคิดดูนะมันจะเป็นไปได้ไงอะในสถานการณ์ต่อให้มืออาชีพถ้าจะฆ่าอาจารย์ตุวชัยจริงเนี่ย เขาก็คงไม่กล้าทําถึงขนาดนั้นหมายความว่าเอ,อ,อาจารย์ทูชัยหายตัวไปจากบ้านเนี่ยตรงที่ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายถูกไหมก็คือ,เ,อ,อเวียนจันแต่ศพไปโผล่ข้ามจังหวัดบึงการทั้งจังหวัดอ่ะประมาณสามร้อยกว่ากิโลอ่ะแล้วคิดดูสิอย่าว่าแต่อาจารย์ทูชัยเลยคนผู้ติดตามสองคนเนี่ยก็เป็นตัวยักษ์ยักทงนั้นอ่ะตัวใหญ่ๆ่ทั้งนั้นอ่ะแล้วการที่คุณจะหอ่อผิวเอา คนตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมีชีวิตอยู่หรือเป็นศพเนี่ยห่างไปสามร้อยกว่ากิโลเนี่ยแล้วไปเอาศพไปทิ้งน้ําแถวนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ออื huh. เพราะฉะนั้นเลิกคิดไปเลยนะครับว่าศพสามศพที่พบนครพนมเนี่ยเป็นศพอาจารย์สุรชัยไม่ใช่ต่อให้เมืออาชีพมาเองเอ้าว CIA หรือ KGB หรืออะไรเนี่ยถ้าจะมาฆ่าอาจารย์สุรชัยแล้วฆ่าเสร็จแล้วหอบหิ้วไปถึง แอ่สามร้อยกว่ากิโลเนี่ยโอ้โหจากก็อย่างที่ผมบอกนะฮะจากเออคืออะไรนะเวียงจันทร์มาตรงข้ามมาหนองคายถูกไหมหนองคายไป<ช>ถึงนคะรมานมเนี่ยมันข้ามจังหวัดบึงการทั้งจังหวัดอ่ะสามร้อยกว่ากิโลอะ่ะพี่ไอ้พี่เอ็นตี้พูดเหมือนอที่หนังสือพิมพ์ลงทุกฉบับเลยนะคะเพราะว่าหนังสือ,อพิมพ์ทุกฉบับเขาก็ลงเหมือนพี่เอ็นตี้พูดะคะ่ะเพราะว่าคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ มันมันมันคนละเขตคนละแดนกันแล้วก็ถ้าคุณอุ้มคนเนี่ยคุณจะต้องปฏิบัติการแบบรวดเร็วทันใจไวแล้วไม่ต้องเจอด่านแต่กลายเป็นว่าคุณออต้องเดินทางอย่างที่พี่แอนตี้พูดนะฮะซึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบ,บับเขาก็ลงเหมือนพี่แอนตี้เดเลย,เลยซึ่งมันไม่ไม,ไม่เป็นไปไม่ได้เลยมันถึงเป็นไปได้ก็คงจะโง่มากอะเพราะว่ามันมีด่านไงพี่แอนตี้นะคะคือเขาก็ลงประมาณเนี่ยก็ได้ยินพี่แอนตี้ก็ยิ่งสบายใจขึ้นะเชิญต่อเลยะคะ่ะ ก็เนี่ยขอบคุณป้าหนิงที่มาบอกก็ผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์อะไรเลยนะครับเพราะผมอยู่ต่างประเทศผมไม่มีหนังสือพิมพ์ไทยอ่านนะฮะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียผมก็ดูเฉพาะกลุ่มไลน์เพราะงั้นผมก็เพิ่งรู้จากป้าหนิงนี่แหละครับว่าหนังสือพิมพ์ก็พูดเหมือนผมเพราะงั้นผมเห็นไหยครับว่านี่คือสามมันเออโทษครับพี่อัตี้ที่ขัดคือมันอย่างนี้นะคะเพราะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนิงเนี่ยจะตามทุกเล่มตามทุกช็อตเพราะว่าคือแม้แต่คือตอนเนี้ย จากจากทิพย์ชัยกินดาน,นี่ลงมาดูแลคดีสองศพนี้เองเลยนะคะที่จะมีการตรวจดีเอ็นเอและจะมีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะคะคเพราะว่าญาติพี่น้องผู้ต้องสงสัยเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่ได้เดินทางเพื่อจะไปมอบเส้นผมหรือว่าดีเอ็นเอเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะเดินหน้ากันต่อนะคะคือแล้วประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองสีวลา,านะคะเพียนตีก็ออกมาพูดนะฮะออกให้สัมภาษณ์เลยนะคะ คือมันมีความสําคัญมากนะคะในเรื่องของอาจารย์สุรชัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเงียบๆแล้วไม่มีใครหันมามองนะคะคือสรุปแล้วระดับพอบอตอนรอลงมาทํางานเองนะคะแล้วสีเวลาก็ออกมายืนยันเลยนะคะว่าโน่นไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงของเราโน่นยังสบายดี <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะที <c oughs> ่เอ็นตีเชิญต่อค่ะคือก็นี่เรื่องนี้ก็ลําบากใจที่คือเรารู้มาอย่างไงบางทีในเรื่องที่นั่นเราเราก็พูดไม่ได้ไง แต่เอาเป็นว่าขอให้คนทีเ่เป็นห่วงอาจารย์นะครับก็สบายสบายใจได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดเช่นเดียวกันอ่ะเพียงแต่ว่ามีเหตุผลแวดล้อมประกอบมาอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งรู้มาว่าผมวิเคราะห์ตรงกับหนังสือพิมพ์นั่นแหละนะครับใช่ก็คือมันต่อให้เมื่ออาชีพยังไงมันทํามันเอา จะเอาคนสามคนหรือศพสามศพห่างไปสามร้อยกว่ากิโลแล้วไปโยนน้ําทิ้งจากน้องคลายไปนครปนมเป็นไปไม่ได้นะครับก็แล้วอีกอย่างหนึงนะ่งเนี่ยประเทศประเทศ,เทศอ่าอ่าคำไอ้ลาวเนี่ยเขามีในบ้านมีอะไรยังไงมันต้องม<ช>ีด่านมีอะไรเนี่ยมันต้องเจอ<ะ>ด่านอยู่แล้วอะ่ะใช่ค่ะมันจะผ่านด่านไม่ได้ยังไงอ่ะมันเสี่ยงอะ่ะถูกต้องถูกต้องเออไม่เหมือนไอ้ไม่เหมือนไอ้ไเอเบียที่ ที่พวกมันคนไทยเราฆ่ากันเองนะครับแล้วคนฆ่าก็ติดคุกไปตั้งปีกว่าก็ไอ้ใหญ่พัทยาไนงะอาจารย์สุวชัยพูดแต่ปากจะฉีกว่าคนฆ่าไอเบียคือบบดใหญ่พัทยากับไอเปอร์โยแต่ใหญ่พัทยาก็ถูกทางการเราจับไปได้ปีก็ติดคุกอยู่ปีกว่าแล้วมันจะป่วยจะตายมั้งเขาเลยปล่อยให้มันกลับค่ะแล้วอย่างหนึ่งเราเขาไม่กล้าเปิดเผยเ,เรื่องนี้รู้ศพด้วยรู้ที่ฝังศพด้วย รู้ที่ฝังศพไอเบียด้วยว่าอยู่ตรงไหนผมมีรูปมีแผนที่เสร็จค่ะแต่เราไม่กล้าขุดขึ้นมาเพราะว่ากลัวที่จะเป็นประเด็นระหว่างประเทศไงอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงตรงนี้ต่อไปค่อยว่ากันนะฮะคือ่ในกรณีของอาจารย์เพียรตีครับมันจะมีคนโยงลักษณะอย่างนี้นะคะคือเขาบอกว่าก็ดูอย่างซุนโฮก็ไม่รอดอย่างโกตีก็ไม่รอดเนี่ยฮะเพียรนตีจะมีคําตอบว่ายังไงฮะโอเคซุนโฮนี่เพียนตีตอบไปแล้วว่ามันอย่างนี้นะ แล้วส่วนกรณีหมาน้อยล่ะคะโกตีนะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ไม่ได้กลับมาเหมือนกันมันจะเป็นเคสเดียวกันเนี่ยคือเขาโยงยงสามเคสเข้าหาด้วยกันนะคะตอนนี้พี่อันตี้จะอธิบายว่ายังไงคะคือการที่เขาโยงอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครับ <c oughs> แต่อย่าลืมว่าสถานะมันต่างกัน <c oughs> อ๋อผมขอพูดถึงซุนโฮก่อนค่ะ <c oughs> อย่างซุนโฮเนี่ย <c oughs> คนที่ฆ่าซุนโฮมันเป็นการร่วมมือกันของไอเปอร์โย <c oughs> แล้วก็ทหารลาวบางคน ไม่มีฐานไทยนะครับที่รู้มาเนี่ยแล้วก็รวมทั้งไอ้เจ้าของร้านอาหารที่ไอ้ไอ้ใหญ่พัทยาหลอกให้หลอกให้อ่าดีเจสุนโทรหรือเบียรเนี่ยไปนั่งคุยกินเบียร์อยู่จนกระทั่งดึกดเื่นเที่ยงเที่ยงคืนแล้วถึงออกมาแล้วก็วางแผนฆ่านั่นแหละคือสรุปว่าคนพวกนี้เนี่ยมันทำงานรับเงินมาจากไอ้พันเอกบุลินทองประภยัย เพราะว่าพันเอกบุรินทร์ทองประภัยเนี่ยเข้าไปประชุมบ่อยมากไปประชุมกับพวกเนี้ยก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยไอ้คนที่ฆ่าร่วมฆ่าเบียร์เนี่ยก็มีพวกไอ้เจ้หงไอ้พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ยังอยู่ในลาวและยังอยู่ในความดูแลของของอีเมย์อยู่เลยผู้เลศมากอาจารย์ตัวชัยก็เตือนแล้วเตือนเอกว่ากลุ่มนี้ไว้ใจไม่ได้กลุ่มนี้ไว้ใจไม่ได้แต่ก็ยังดูแลกันอยู่นะฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละ แล้วท่าน,นี้เอที่เข้ามาโยงกันเนี่ยว่าแต่ของอาจารย์ตวชัยเนี่ยออพวกนี้มันทําไม่ได้ครับ uh huh. คุณจะเข้ามาอุ้มอาจารย์ตูชัยจะมาหลอกอาจารย์ตูชัยไม่ได้อาจารย์ตูชัยไปไหนเนี่ยไม่เคยไปคนเดียวไปตัดผมยังไปตัดผมยังต้องมีคนติดตามแล้วก็เราแวดเราแวดระวังสูงมากเพราะฉะนั้นการที่จะมาอุ้มอาจารย์ตูชัยแบบไอเบียนั้นมันทําไม่ได้ขนาดไอเบียตัวยักษ์ใหญ่เป็นหนุ่มขนาดนั้นเนี่ย ยังถึง,<า>งต้องหลอกให้เบียกินให้เบียกินเบียก่อนอ<ม>ให้ดีเจสุนโฮกินเบียให้เมาก่อนไอเบียนี่ตัวมันใหญ่นะครับ<ม>คือต้องหลอกให้มันเมาก่อนแล้วก็หลอกจนถึงเที่ยงคืนก่อนถึงไปอุ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นขนาดคนที่แข็งแรงอย่างนั้นแล้วเนี่ยยังต้องหลอกให้เมาเมาเพื่อที่จะไม่มีแรงน้อยไงแล<ม>้วก็ให้คนไปอุ้มเนี่ย<ม><ม>นะครับเพราะงั้นอาจารย์ตูชัยมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะงั้นจะเอาเปรียบเทียบ เอาไอ้ไอดีเจุนโหรือไอ้เบียเนี่ยมาเปรียบเทียบกับอาจารย์สวัชัยไม่ได้ค่ะนะครับแต่ในกรณีของไอ้โกตีไอ้โกตีนี่บอกตามตรงว่ามันก็ยังไม่รู้ว่ามันเกการเล่นละครหรือเปล่านะฮะเพราะงะั้นโกตีนี่ตัดไปเลยแต่คนที่ใครจะนึกจะโยงนึกจะยังไงก็เรื่องของคุณแล้วนะครับแต่ผมสรุปว่ามันคนละประเด็นและคนละสถานะกาันอาจารย์สุัวชัยเนี่ย ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางการเอ,อประเทศลาวให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นการหายตัวไปของแกเนี่ยมีผลมากค่ะเพราะงะั้นการที่จะมาอุ้มอาจารยตัวชัยแบบที่มาอ้างว่าเดี๋ยวก็เนี่ยเหมือนไอ้เบียเหมือนไอ้โกตีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับและไอ้โกตีก็ไม่รู้ว่าอู้มถูกอุ้มจริงหรือเปล่านะ แล้วถ้าสมมุติว่ามันถูกฆ่าตายจริงเนี่ยก็คนฆ่าก็ไม่ใช่ใครแล้วครับก็คนบ้านเดียวกับมันนั่นแหละที่ฆ่ามันนั่นแหละหมายถึงถ้ามันก็เพราะมันมันจะต่อยกันมันชักปืนกันอะไรกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันเองอ่ะในกลุ่มในบ้านเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับมันคนละประเด็นนะฮะ อย่างตอนนี้มันโดนโยงอย่างนี้ด้วยค่ะพี่แอนตี้คือมันมีปัญหาหลายด้านมากในเรื่องการที่ยังไม่ออกมาของอาจารย์สุรชัยนะคะอย่างตอนนี้กลุ่มที่เป็นปรัปักกับอาจารย์สุรชัยชัดเจนก็คือกลุ่มสพันธรัฐนะคะเขาก็ออกมามาโยงเข้าหานักการเมืองฆ่ากันเองไอ้นักการเมืองมันหมดหมดไอ้ขี้ฆ่านี่มันรับใช้ไม่ไม่เป็นผลและหมดประโยชน์ละไอ้ถ้าจะพูดว่าใครก็คือคงจะโยงไปยันทักษิณนะเป็นคนสังเก็ต อ,อที่มองว่าไง <c oughs> คืือประโยชน์คืออย่างงี้ไอ้ไอ้ผมนี้คือผมอยากหัวเราะพากป่าเสเองชือแบบคือไอ้ไอ้หนาหลวงอะมันมั่วไอ้ชูชีพอะไอ่พวกมันอะที่หมานั่งอยู่สองสาตัวที่เห่ากันอยู่นั่นแหะไอ <c oughs> ้คนพวกนี้ก็มันมันคือมันไม่ถูกอาจารย์ุวัชชัยอยู่แล้วอะ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบอกว่ามั่วผมจะบอกให้นะฮะ ถ้าอาจารย์สุชัยเป็นอะไรไปจริงเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์คือรอศิบกระทักษิณน,นะครับอืราั้นเขาจะไปฆ่าทําไม,มคนที่เสียประโยชน์จริงๆอะ่ะก็ลองคิดดูสิตอนนี้รอศิษฐ์ต้องการอะไรครับต้องการปองดองค่ะแล้วอาจารย์สุชัยเนี่ยเป็นถึงตัวแม่ตัวพ่อตัวยิ่งใหญ่ของคนที่อ,อต่อต้านสถาบันกษัตริย์ค่ะ แล้วถ้าอาจารย์ทูวชัยเป็นอะไรไปแน่นอนเป้าต้องคือรอสิบธิมว่าคนสั่งฆ่าก็คือรอสิบถูกไหมครับเพราะงั้นรอสิบคือผู้เสียผลประโยชน์เพราะงั้นเขาจะมาฆ่าทําไมในเมื่อเขามีนโยบายปองดองอยู่แล้วยิ่งระยะหลังนี่ทั้งอาจารย์ทูวชัยทั้งผมเนี่ยก็ถือว่ารัชก,การที่สิบเป็นแนวร่วมของทักษิณซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าผมมโนแต่ไม่ใช่นี่คือข้อมูลนะครับเพียงแต่ ไอ้พวกนั้นเน่ะที่ผมบอกไปแล้วว่าเอาน้ําล้างก๋วยเตี๋ยวล้างสมองพวกมึงซะนั่นแหละมึงอยู่ห่างไกลข้อมูลมึงไม่รู้ข้อมูลเลยแต่พวกเรารู้ไงเราอยู่ผมจะเรียกได้ว่าวงในก็ได้วงในระดับหนึ่งก็ได้เรารู้ว่าเขาร่วเขาเป็นแนวร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายฝ่ายนี่จะจะเป็นคนสังเกตอาจารย์สุวิชัยเพราะเขาเสียผลประโยชน์ครับ เป็นไปไม่ได้มีแต่มีแต่จะช่วยเหลือมีแต่จะให้แล้วก็มีแต่แกเท่านั้นแหละที่จะช่วยให้หลบไปนั่นแหละมันโยง<อ>ก,กันอย่าง<ห>นี้ด้วยหรือเปล่าคะ่ะเพีอนตี้อย่างล่าสุดนะคะข้อมูลจากพี่ธานเนียแล้วก็อีกหลาย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 ฝัยยย่งเนีย่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็มีการมาพูดในรายการหนิงนี่แหละคะ่ะว่ามันจะเกี่ยวกันด้วยเรื่องที่ว่าเขามีบัญชีรายชื่อแล้วนะคะที่จะเอาคนหนึ่งหนึ่งสองกลับบ้านสําคัญทั้งนั้นเลยนะคนสําคัญทั้งนั้นเลยค่ะ ทั้งหมด210รอยสิบรายชื่อค่ะอยู่ในมือเรียบร้อยเนี่ยมันเกี่ยวตรงนี้ด้วยป่ะคะที่อาจารย์ต้องเงียบไปก่อนเนี่ยก็ก็ไม่ก็ไม่ทราบว่าเพียนตีไม่ไม่ไม่คิดว่าผมเองยังไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่เกี่ยวผมก็หนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันนะไม่ไม่เห็นใครมาห้ามผมเลยก็มีห้ามในช่วงแรกที่ราชการที่สิบอ๋อไม่ไม่แต่หมายความว่าเขาไม่เขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันมีแพลออกมาว่าเขาจะประกาศยกโทษให้กับพวกที่ล้ภัยอ๋ออันนี้มันละ อ๋ออันนี้มันพันเปอร์เซ็นไม่ไ้ร้อยเปอร์เซ็นนะ<อ>เขาโ,โทษเขาไว่ไนี่เขาลรกมหมดแค่นี่ไงมันเป็นสิ่งที่หนิงรับข้อมูลมาแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลจากพี่พาเนียนี้จะเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นมันใช่ไงฮะหนิงก็เลยมองว่าพี่เพียรนตี้คิดว่ามันโอเคมันเขาไม่ได้สั่งห้ามแต่หมายความว่านี่มันคือการตกลงปองดองใช่ไหมที่อาจารย์เงียบไปถูกต้อง ก็ผมผมยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นครับคุณหนิงมันพันเปอร์เซ็นที่ว่าพิธีบรมาชายพิเศษถ้าเกิดว่าไอ้ยียตู่ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเนี่ยรัชการที่สิบจะต้องเนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองเรียกมุขทุกคนบททางการเมืองด้วยใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นประเพณีปฏิบัติด้วยแล้วเป็นการสร้างเสริมบารมีของแกอะไรอยู่แกเนี่ยจริงๆว่าผมก็ได้พูดไปไปเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นไอ้หนึ่งหนึ่งสองเป็นร้อยคนอะไรเนี่ย ยกเลิกหมดไม่ต้องห่วงครับพันเปอร์เซ็นครับไม่ใช่ร<อ>้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโ,โอ้ฟังอย่างนี้ก็สบายใจเลยก็คือสบายใจว่าอาจารย์ยังปลอดภัยเพราะว่าคือประเด็นนี้ไม่ได้ยินแค่จากพี่เอนตี้คนเดียวน้นจอมขอสารภาพก่อนนะฮะคือได้ยินจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายเลยนะที่เป็นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่เต้นอะไรนะฮะเต็มที่ก็พูดนิดนึงเสริมนิดนึงแล้วทุกคนก็จะเงียบไปนะฮนะ,ะแล้วคุณหนิงไม่เห็นเหรอตามปกติเนี่ยค่ะ ถ้าอาจารย์สุวชัยเป็นอะไรไปจริงเนี่ยอืผู้ใหญ่ของฝ่ายเราเนี่ยออืจะต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีโจมตีไอ้ไอ้ไอรัฐบาลในตู่ซึ่งเป็นตำบลกระสุนตกแล้วแต่นี่ทุกคนเงียบหมดอืหรือจะพูดมาก็นิดๆหน่นนนนนนนอยๆม,มันก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ,อสถานการณ์เป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะงั้นเอาเป็นว่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็บอกไปแล้วนี่ เขาบอกในโลกโซเชียลมีเดียจะวิจารย์ยังไงก็ปล่อยมันปล่อยมันเขาถึงบอกพูดถึงขนาดนี้นะปล่อยปล่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลารู้กันเองมีมีคำถามที่สำคัญมากค่ะเขาบอกว่าต้องถามพี่อนตี้ให้ได้เลยจากหน้าซีบอกเนี่ยจากนบนภานะคะคเขาบอกว่าถามถ้าประยุทธ์เนี่ยใช้ม .44 เพื่อเปลี่ยนตัวกษัตริย์แล้วผอบอทอบอเนี่ยคาดว่าจะขยับทางไหน ฝากวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยนะครับเพียนตี้เชิญเลยค่ะพียนตี้มองว่าไงคะคือค,คืออย่างนี้ครับถ้าเมื่อกี้ผมพูดไปตอนท้ายรายการไงว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าไอตู่มันหน้ามืดขึ้นมานะครับ<ฆ>แล้วถ้ามันจัดพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยแล้วมันอาจจะเปลี่ยนตัวกษัตริย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงไอตู่มันก็ต้องไปล็อบบี้อ่าไอแดงหรือพลเอกเอ่าอภิรัตน์เ,เ,เนี่ย แต่นี้พลเอกอภิลักษ์จะเชื่อจะอยู่ฝ่ายไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามผมนะครับไอเพลเอกอภิรัต์คงไม่เลือกที่จะไปอยู่ข้างไอคนที่ขาลอยจากกองทัพหรอกครับอือ mm ืม hmm. แล้วมันเสี่ยงก mm hmm. บฏที่ถ้าเป็นการบอ,อต่อในหลวงรงนชการที่สิบนี่ความชิดหายจะมาเยือนทั้งตระกูลนะอืม mm hmm. เพราะงั้นจากคำถามนี้ ผมจึงเชื่อว่าผอบอทอบ,ออบอทั้งหลายไม่มีใครโง่ไปเลือกข้างคนที่ขาลอยจากกองทัพครับเขาเรียวไม่ได้โง่อย่างเดียวบันไลโง่บันไลเลยล่ะนะฮะก็ก็แล้วมันๆ<อ>แค่นี้ครับค่ะมันมีอีกนะคะมันมีคนบางคนเขาก็ตั้งข้อคิดมาว่าเป็นไปได้ไหมที่ก่อนก่อนพระราชพิธีเนี่ยจะมีการตั้งรัฐบาลคนนอกชั่วคราวหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรคะที่กษัตริย์มีอำนาจตั้งได้เองเน่ะมันก็มีคนเขาเขากังวลเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมถ้าไม่ให้เลือกก็เป็นไปได้ครับค่ะจะอย่างเนี้ค่ะพี่อันตี้เป็นไปได้ครับคือทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละคือผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะแต่ผมพูดได้เลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีการตั้งจริงอ่ะจําไม่ได้ไหมสิ่งที่พลเอกเวลิมพูดข่าวที่แล้วนู่นน่ะหลายเดือนมาแล้วสองสามเดือนเนี่ย ที่พลเอกชวลิตออกมาพูดให้ตุลาออกแล้วเพื่อที่เปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลเขาเ,เ,เรียกอะไรรัฐบาลพระราชทานเพราะรัฐบาลพระราชทานที่จะเข้ามาไม่ใช่พระเปเป็นรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศนะครับอแต่จะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาจาัดก,การเลือกตั้งให้มีบริสุทธิยุติธรรมรแล้วก็เปลี่ยนไอ้กฎหมายเหี้ยหน้าตาไอ้อะไรนะกฎหมายรัฐนูนนี้ให้มาใช้สี่ศูนย์อะไรประมาณนั้น่อจะเป็ดนี่คือภารกิจของรัฐบาลที่จะเข้ามา อ,อถ้าถ้ามีการถ้ามีการเออ่ถ้ามีรัฐบ,บาลพระราชทานจะเป็นลักษณะน,นี้ขอย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแต่จะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาจัดก,การเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอืมค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะวิศณุเองเนี่ยย้ำว่าจะให้มีเลือกตั้งวันที่ยี่สี่เลื่อนไปเดือนเดียวคือยี่สี่มีนา ย้ำนะฮะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือกกตยังประกาศชัดเจนไม่ได้เพราะว่ารอกริศดีกาและไอกริฎีกาเนี่ยใครจะเป็นคนเซ็นลงมาคือกษัตริย์คนเดียวเซ็นเพ๊ะเลยใช่ไหมหรือว่ากษัตริย์ไม่ใช่ไม่ไม่ไงอเชิญะผมพูดไปในรายการแล้วเมื่อกี้ป้หนิงอาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็ตังใจอยู่ที่บอก่างเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจคือจะผมพูดไปในรายการแล้วคืออย่างนี้ครับ คนที่ออกกฤษฎีการมาเนี่ยคือไม่ใช่กกตแต่เป็นรัฐบาล uh huh. ไอตู่มันมั่ว uh huh. นี่ตามกฎหมายเลย uh huh. แล้วก็เอานักข่าวไปจอถามมันม,มันก็บอกว่าแล้วแต่กรกตแล้วแต่กตกต่จริงๆ,ๆแลกมึงนั่นแหละ uh huh. ไปดูกฎหมายสิยครับคนที่ออกกฤษฎีการมาก็คือรัฐบาล uh huh. พอออกมาแล้วพอออกมาแล้วกรกตถึงเป็นผู้ดำเนินการต่อในการจัดการเลือกตั้งมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจแล้ว คือข้อกําหนดนี่มันคืออ,อย่างอย่างที่หนิงตามรายละเอียดพาอหนิงตามมากเลยเมื่อวานอัปเดตตลอดคือเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราไปยันสิบห้ามกราจะต้องประกาศกฤษฎิีกาอะไรเนี่ยลงมามันถึงจะชัดเจน <c oughs> ได้ค่ะตอนเนี้ยแต่กลายเป็นว่าเนี่ยมันเนี่ยอีกอาทิตย์เดียวอาทิตย์กว่ามันเนี่ยนียค่ะคือมันไม่ประกาศยังดึงไว้ไงอ๋อยังดึงไว้ผมคิดว่ามันดึงไว้กําลังต่อกําลังต่อรองกับคนของรอสิบผมมั่นใจตอนเนี้ย เหมือนเหมือนเหมือนกับตอนนั้นรับอภินิงเหมือนกับตอนที่ภูมิพลตายแล้วตามซึ่งตามกฎมนเทียนบานตามกฎหมายตามอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีรีบมีการแต่งตั้งกษัตริย์ถูกถูกไหมแต่มันก็ไม่แต่งตั้งไนงะมันก็ดึงไว้ไงดึงไว้เพื่อต่อรองเพราะฉะนั้นงานนี้ก็อยู่ในออลักษณะเดียวกันรับอภหนิงคือตอนนี้อนน่ะตอนนี้กําลังเจรจาต่อรองกันแล้วกับคนที่เป็นตัวแทนข้องรอศิษย์ผมเชื่อว่าพลเอก อะไรนะพลอากาศเอกกำพลสุวิมลเนี่ยตอนนี้กำลังต่อรองกับไอตู่อยูอ่แล้วก็อ,อีกสำคัญสาคัญคำถามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณมาโน,นดมุ่งดีเนะะี่ยค่ะเขาถามว่าขอคำถามเดียวนะคะเขาบอกว่าเราจะมีโอกาสเหมือนพฤภษภานธมินหรือเปล่าครับเอ่อถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ลงจากอำนาจจะมีโอกาสเป็นพฤษภานธมินไหมครับอ้าวเชิญค่ับพี่อันตี้คือคืออย่างนี้ครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยหรือคนไทยเราเนี่ยจากความรู้สึกช้า<ะ>โดนกระทืบโดนเหยียบโดนขดขี่ข่มเหงยังไงกูก็ประเภทแบบสีทีโอเอสีทนได้สีทนได้ก็จริงแต่ถ้ามันทำกันถึงขนาดนี้เนี่ยเลื่อนการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งนี่นะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกิน ว่าประชาชนจะต้องออกมาต่อต้านเยอะแน่ๆแ,แต่มันจะเหมือนเหตุการณ์14ตุลาหรือพฤษภาธมินระดับใดนั้นผมไม่สามารถคาดการได้แต่สิ่งที่คาดการได้เนี่ยก็คือประชาชนถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสีทนได้ก็ตามแต่แต่งานนี้มันจะทนไม่ได้แล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป็น10ปีแล้วะครับที่ประเทศไทยอยู่ในวังวนของ ความอุบาทของกระบวนการยุติธรรมความอับปลีของผู้ปกครองคือมันไม่ใช่5ปีที่ไอตู่มาปกครองนะครับมันตั้งแต่สมัยที่ออไอสุรยุทธ์อยุราโนนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเนื่องมามาขั้นยิ่งลักหน่อยจะสมัครนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้จากคุณมาโนธถามมาผมก็ตอบได้ว่ามีโอกาสครับพูดง่ายๆเลยมีโอกาสนะฮะ อีกคาถามนึงนะคะพี่อ็นตี้รีบหรือเปล่าคะตอบตอบได้ไม่ไม่เขาบอกว่ามีกฎหมายอะไรที่ใหญ่กว่าม44ไหมคะจากพี่ผู้หญิงหน้าซีบอกเนี่ยให้ผมพูดแบบชาวบ้านไหมเป็นผู้หญิงเชิญเลยค่ะชาวบ้านนี่แหละเลยการเชาวบ้านนะมีมีป้าหนิงกฎหมายที่ใหญ่กว่ากฎหมายที่ใหญ่กว่ามาตรา44คือตีนประชาชนนั่นเห็นไหมนั่นคือกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมาโน้กถามมานั่นแหละคือกฎหมายที่ใหญ่สุดประชาชนจะเตีอนประชาชนนี่จะเริ่มจากการเดินก่อนพอเดินจนได้ที่แล้วก็เหยียบหน้าพวกมันนั่นนะครับมีครับอเออแล้วถ้าพูดคือไอ้นั่นคือต่อบภาษาชาวบ้านนะใช่ค่ะแต่ท่านี้เอ,อการที่จะต่อสู้กับมาตราสีสีของไอตู่นั่นแหะอย่าลืมว่ามันใช้พ่ำเพื่อไม่ได้นะมันจะใช้เมื่อจนต่อ เพราะอย่าลืมว่ามาตานี้ถึงแม้ว่าจะมีอํานาจใหญ่หลวงแต่มันเป็นดาบสองคมอ,อมาตาสี่สี่เป็นดาบสองคมถ้าใช้ผิดนี่คมนั้นจะเข้ามาตัดหัวตัวเองออเพราะฉะนั้นมาตาสี่สี่ไม่ใช่จะมาใช้กัน,กนง่ายง่ายเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับมาตาสี่สี่ก็คือเอ,อตอนนี้เหลืออยู่อํานาจเดียวที่พอจะสูสีกับมาตาสี่สี่คืออํานาจความชอบธรรมของกษัตริย์ราชการที่สิบอ,อ,อย่าลืมว่าราชการที่สิบเป็น จอมพลนะครับทหารทุกคนจะต้องอ,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 อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ความชอบธรรมอะไรต่างๆด้วยนะฮะในในความตามกฎหมายของกษัตริย์อะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นอำนาจของเอนการที่สิบเท่านั้นนะครับที่สามารถจะต่อกรกับมาตราสีสีได้ก็คืออำนาจความชอบธรรมนั่นแหละ แต่อำนาจที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดว่าอย่าลืมว่านะฮะที่ผมบอกไปแล้วว่ากฎหมายที่ใหญ่กว่ามาตรา4่คือตีนของประชาชนถ้าตีนของประชาชนมาร่วมมือกับความชอบธรรมของรัฐการที่10แล้วอำนาจมาร่วมมือกับอำนาจและความชอบธรรมของรัฐการที่10แล้วตรงนั้นแหละครับจะสามารถเล่นงานมาตรา44ได้มันมันคงไม่กล้าใช้พิมเพื่อหรอกเชื่อผมเถอะ เพราะมันเป็นดาบสองคมเพราะอะไรมาตาสบสีมันไม่มีความชอบธรรมไงค่ะะฮในเมื่อมันไม่มีความชอบธรรมแล้วมึงจะใช้ฟันใครไปอย่างนั้นมันแล้วยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคที่ชาวโลกเขาต่อต้านไอรัฐบาลกันตาของมันเนี่ยรัฐบาลเผด็จการตรงนี้เนี่ยมันใช้ไม่ถนัดหรอกครับน,นิงอืมครับอีกคำถามหนึ่งนะคะจากคุณพี่จันเพนนะคะหน้าซีบอกนะคะ ขอถามว่าทักษิณมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นนายกของไทยอีกหรือเปล่าคะไม่มีสิทธิ์ครับอุ้ยตายแล้วผิดหวังผิดหวังใช่ไหมใช่ทักษิณไม่มีสิทธิ์กลับมาเป็นนายกเพราะแกประกาศว่าแกจะไม่เป็นแกจะมาเป็นประธานแกให้ยิ่งรักเป็นก็แกบอกแล้วนี่แกไม่กลับมาเป็นอ่ะแกคนที่จะมาเป็นคือยิ่งรักครับทักษิณก็จะหลั่นลาของท่านไปอนะอืเป็นประธาน เป็นประธานแล้วก็ที่ปรึกษาอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับเพียงแต่ว่า,ายิ่งรักเป็นก็เหมือนกันแหละพี่กับน้องเป็นแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยก็ประธานออกมาจากประธานออกมาจากประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพเพราะว่า,เ,าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมจำได้ว่าทักษิณเป็นคนยืนยันมาเลยว่าโอ้ยผมไม่กลับไปรอกเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เป็นผมจะไปเป็นประ อะไรนะ,ะประธานมูนิธิหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ขอตอบจากจากคำพูดของทักษิณเมื่อสองปีที่แล้วครับ,รบแต่การเวลามันเปลี่ยนคนก็อาจจะเปลี่ยนความคิดได้มั้งคะก็ไม่แน่แต่เรื่องที่ท่านจะเปลี่ยนหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมตอบคำถามคือตอบจากคำพูดของทักษิณน,นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้พี่แอนตี้ฟันไว้ยังไงเลื่อนไม่เลื่อนตอนนี้ตัวพี่แอนตี้เองเนี่ย พียนตี้เดาว่ายังไงคะระบางเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยตอนนี้ค่ะในผลงานของพิสนแล้วก็องค์กรสี่องค์กรวิ่งไล่เลื่อนกันอยู่ตอนนี้ค่ะโดยที่กรกตยังไม่ประกาศเนี่ยพียนตี้มองว่าไงคะมันมีสิทธิเลื่อนไหมคือถ้าให้ผมมองนะผมตอบเป็นสองอย่างแล้วกันค่ะคือถ้าอให้วิเคราะห์เนี่ยเลื่อนยากอ้อให้วิเคราะห์นี่เลื่อนยาาเพราะกรกตก็กลัวอำนาจของราฐการที่สิบเหมือนกัน แต่ก็อาจจะเลื่อนได้นะเพียงแต่ว่าเลื่อนยาก<อ>ผมอมองว่ายากอะ่ะเอางี้ดีกว่าคือ,ค,อคือการเลื่อนนี้มันต้องมีความรู้เห็นเป็นใจจากรอสิบเท่านั้นใช่ไหมพี่แอนตี้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวฮะค,คือรอรอสิบเขาไม่ไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยอยู่แล้วที่จะให้เลื่อนค่ะรอสิบไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแล้อย่างหนึ่งถ้าการเลื่อนเนี่ยมันจะกระทบต่อกฎหมายลูกกฎหมายที่ได้ประกาศไปแล้วเยอะแยะไปหมดนะครับ แล้วรวมทั้งแต่โอเคถ้ามันหน้ามืดมันก็เลื่อนนั่นแหละนะครับแต่ผมมองว่าเลื่อนยากอันนี้คือคำถามคาตอบแรกแต่ถ้าถามความถ้าถามวามที่ว่าผมอยากให้เป็นอย่างไรผมตอบได้เลยว่าผมผมอยากให้เลื่อนเอ้าหรอคะเพราะอะไรครับมีเหตุผลอะไรเพราะว่าท่านเลื่อนเพราะว่าท่านเลื่อนนะป้าหนิงนะรับรองเลยมึงเอ้ยมันอยู่ลำบากแล้ว จะมีคนทั้งภายในประเทศทั้งนอกประเทศประท้วงกันที่ผายไวปวงเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมันมันอัดมันอัดอั้นมาแล้วไงเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลให้พี่แอนตี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากท่วิษนุนะคะวันก่อนที่มันมีสามคนใช่ไหมอาทิตย์อุไรรัตแล้วก็ไอ้มันล้นห่มเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็มีเหม่อมจุนเจอสามตัววันแรกมันจะมีสามตัวที่เอ้ยมึงต้องเลื่อนต้องเลื่อนอพระองค์ท่านไม่ชอบเลื่อนเลื่อนเลื่อนมันมันไปขัดขวางงานมันไม่โอเค แล้ววันเมื่อวานนี้อีกวิสนุเครืองามรวมทั้งหมดแล้วมันสี่ตัวที่ออกมาเลื่อนเลือกตั้งกันเนี่ยค่ะปรากฏว่าติดติดแบบติดแฮชแท็กกันทั่วโลกโซเชียลเลยว่าเลื่อนหาแม่สิเป็นแฮชแท็กที่พุ่งแบบฉุดไปอยู่เลยนะคะทวิตเตอร์เนี่ยลงข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับคืออะไรถ้ามันกระแสแบบเพียนตี้ค่ะเพียนตี้มอนเต้ก็นี่ไงก็นี่แหละผมผมผมถึงอยากให้เลื่อนไงป้าหนิอนนี้นเมื่อกระแสเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเลื่อนเนี่ยโอ้โหรับรองเลยครับ เพราะอย่าลืมนะครับว่า <Okay. S 2> ก็ที่ผมบอกเมื่อกี้จากคําถามคุณมานอดอะ <Okay. S 2> สิ่งที่สําคัญกว่ามาตาสี่สี่คนคือตีนประชาชน mm. เพราะฉนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันมันทําให้เราเห็นว่าประชาชนเออ่พอใจที่้ยประชาชนต้องไม่พอใจแน่แล้วก็ต้องออกมาประท้วงกันแน่แล้วมันก็จะไปเร็วขึ้น mm. เพราะฉะนั้นถ้าถามความรู้สึกนะส่วนตัวแล้วผมอยากให้เลื่อนอื mm. แต่ถึงจะเลื่อนยากก็ตามแต่อยากให้เลื่อนอันนี้มันเป็นยุทธวิธีครับม,มันเป็นยุทธวิธีก็แต่ทีนี้นมันมีมันมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมองอีกแบบก็เหมือนเดิมแหะค่ะคกลุ่มกลุ่มที่ตรงกันข้ามกับอยากเลือกตั้งมันจะมีกลุ่มไม่เลือกตั้งกลุ่มไม่เลือกตั้งแต่เขาก็ไม่เอาเผด็จการนะเขาก็ไม่เอาทั้งเจ้าไม่เอาทั้งมบชแต่เขาก็ไม่เอาเลือกตั้งเพราะเขามองว่าเลือกตั้งเนี่ยมันไปหนุนอำนาจให้กับคสชและอำนาจของกษัตริย์ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราจะต้องบอยคอ t เลือกตั้งไปเลยเราไม่ต้องไปสนใจวิถีเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งมันไม่ใช่วิธีประชาธิปไตยที่ถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องพี่แอนตี้มองว่าไงคะสรุปสมมติว่าหนิงเนี่ยอย่างสมมุ่ิวาหนิงอยากสู้เนี่ยถ้าเราบอยคอ t เลือกตั้งเราจะสู้ยังไงคะพี่แอนตี้พี่พอจะอธิบายได้ไหมในความคิดของคนที่มองว่าการเลือกตั้งไม่ไม,ไม่จะเป็นในการเปลี่ยนประเทศเนยคะ ยังไงครับคือผมมองว่าการต่อสู้ในทางการเมืองเนี่ยม,มันมีหลากหลายความคิดแต่ไอความคิดที่บอกว่าบอยขอนเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นความคิดทีผ่ผมมั่นใจว่าเป็นเสียงส่วนน้อยอแล้วก็สำหรับผมเลยผมไม่สนใจครับแต่เราต้องทำใจด้วยไงว่าความเห็นต่างเนี่ยมันย่อมต้องมีในการเ,เข้ามาต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเนี่ย มันต้องมีความเห็นต่างที่หลากหลายก็แน่นอนคนก็เอ้ยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไอ้ห่ากูบอยคอตแม่งเลยลำคาญคือคนพวกนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอ,อมีความรู้ทางการเมืองแบบตื้นเขนินนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่เป็นความหวังต่อไปในการพัฒนาประเทศเราปล่อยมันไปเถอะสําหรับผมแล้วไม่สนใจเอาที่ถามผมผมไม่สนใจคนพวกนี้ครับอืความความความคิดเขาตื้นเขินเกินไปอะ่ะ แทนที่จะออกมาสู้กในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องหรือตามคันลองแต่นี่ดันเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะหักด้ามพ้าด้วยเขา่าคือคิดแบบง่ายเกินไปอ่ะค,คือคุณไม่ได้คือคิดแบบง่ายเกินไม่ได้ใช้รอยหอยักในสมองให้เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะฮะหรือว่าอย่างเช่นไอคนนี้ไม่ดีเหรอท่าแม่งทิ้งเลยอะไรประมาณเนี้ยคือคนที่คิดแบบนี้เนี่ยมัน มันคิดตื้นอย่างนี้เนี่ยแล้วจะไปสนใจมันทาไมล่ะครับน,นิืงปล่อยให,ให้เขาไปตามยถากรรมของเขาคือนิ่งเข้าใจหนิ่งเข้าใจลหลายฝ่ายและเข้าใจพี่แอนตี้นะคะหนิ่งเข้าใจบางบางครั้งคนเรามันต้องจับมือกับศัตรูเพื่อการเดินหน้าแล้วเพื่อการสู้ที่ที่ได้ชัยชนะแต่บางครั้ง<ฆ>ไอการมันมันก็เหมือนทั้์กับเกาหลีเหนือ<ฆ>เห็นไหมคะพี่แอนตี้อยู่อยู่ก็จับมือกัน เราเข้าใจนะมันก็เหมือนหลายๆคนนะบางคนจะจะบอกว่าเพียนตี้อวยอวยอะไรนะด่าพ่ออวยลูกอะไรเนี่ยเธอช่างเถอะผมไม่สนใจเพราะผมถือว่าเอ่อผมผมผมไอ้ผมสู้แบบใช้สมองอ่ะอืมแล้วมันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะป้าหนิงในการต่อสู้ของในทางอ่าในเรื่องในทางประวัติศาสตร์ค่ะก็จําได้ไหมเมาเซตุงกับเจอเชียงไกเช็กเ่ะเป็นศัตรูกันฆ่ากันจะโอ้โหจะตาย พอญี่ปุ่นบบกเท่านั้นเอามาร่วมมือกันเลยเห็นอหอยังจับมือกันอย่างบ้องออจับมือกันอ่ะพอพอญี่ปุ่นไปแล้วกลับมาลบกันต่อนี่คือมันมันมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเพราะงั้นใครที่คิดตื้นตื้นอ่ะผมใช้คำว่าโคตรไม่จะตื้นอย่างเดียวนี่โคตรตื้นเลยคือพูดง่ายว่าพอกูล้มเจ้าปุ๊บนี่นะกูตั้งธงมาล้มเจ้าแล้วอืโอ้ยตายแล้วกูจะแบบล้มเก้าแบบไม่ลืมหูลืมตา คือล้มแบบตะพืชตะพื้นล้มแบบเอสู้แบบวัวแบบควายอ่ะสู้แบบนั้นอ่ะผมผมผมไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายผมมีสมองอเพราะงั้นเราก็ต้องทําเหมือนกับมาเลเซตุงกับเจียงไทยเช็คนี่แหละหรือเล่าปีกับสุนกวนอ่ะเป็นศัตรูกันก็ต้องมาร่วมมือกันนะฮะแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ครับในในประวัติศาสตร์ของการเมืองของโลกนะฮะที่ที่คนที่เป็นศัตรูกันมาร่วมมือกันมีให้เห็นเยอะแยะแต่คนพวกนี้กับ มาคิดอะไรตื้นต้นแบบนี้ก็น่าสมเพชเวทนาครับในความคิดนะ<ต>ปล่อย <ๆ S 1> เขาไปแต่ทีนี้หนิงก็ยังมาคิดข้องใจอยู่อีกแล้วค่ะตอนนี้เรายังห้าสิบห้าสิบในเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันจะประกาศชัดออกมาทุบโต๊ะป้าป้าปออกมาเพราะว่าตอนนี้มันรอแค่มันโยนเผือกร้อนให้กับกบกบตอ,อย่างที่เราได้ยินเนี่ยค่ะถ้าเกิดประกาศเลื่อนออกมามันจะมีความวุ่นวายไหมคะในฝ่ายประชาชนฝ่ายนกักการเมืองของเราเนี่ย พี่แ <P> อนตี้เชิญนะวุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่นอนป้าหนิงก็ผมบอกไปแล้ว,วผมอยากให้เลื่อนจะตายออันนี้ความเห็นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมอยากให้เลื่อนเพราะเพราะถ้าเลื่อนเนี่ยวุ่นวายแน่นอนครับป้าหนิงเพราะผมผมผมวิเคราะห์สถานการณ์ว่าวุ่นวายแน่นอนค่ะอ,อือันนี้คือพี่แอนตี้พูดไปอย่างนี้ โอเคค่ะแต่ว่ามันมีคําถามมาอีกเยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าพี่แอนตี้จะมีเวลาขนาดไหนเราก็ถามได้เท่าที่ถามแต่ว่าวันนี้ประชาชนแฟนของพี่แอนตี้เนี่ยเยอะมากค่ะครั้งแรกเลยนะคะคที่ช่งถล่มทลายหกพันหนึ่งร้อย 6, คนนะพี่แอนตี้มารอฟังพี่แอนตี้สดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปก็คือเราจะยังไงคะพี่แอนตี้จะดําเนินทุกวันศุกร์ช่องนี้หรือว่า พอคุณกาสลองเขาพร้อมไปที่เชิญแจ้งกับแฟนคลับของพี่แยนตี้ได้เลยเขาจะจัดรายการนี่คือก็แล้วแต่ผมคือบอกตามตรงนะผมเกงใจทั้งปันหนิงหรือเกงใจถ้ากาสลองกลับมาก็เกงใจไม่ต้องยินไม่ต้องให้ยินดีให้จะช่องไหนก็ได้เพราะหนิงก็ไล์ของพี่แอนตี้ขึ้นอยู่แล้ว่ะก็แต่ถ้ายินดีผมก็จัดผมก็จัดช่องปันหนิงเลยแหละเพราะว่าปล่อยให้กาสลองมันไปดูแลจารย์ธัวชัยเถอะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อความคือ ที่พูดอย่างงี้เพราะว่าอยากให้เพียนตี้อย่าหยุดพูดเพราะว่ามันสร้างความแข็งแกร่งในด้านสติปัญญาและสมองของคนไทยได้เยอะมากเลยนะคะจากการที่เพียนตี้ให้ความรู้เนี่ยมันมีประโยชน์มันอาจจะามาไม่หยุดครับป้าหนิงเอาว่า<ะ>เอาเป็นว่าถึงการสละลองกลับมาผมก็จัดช่องเนี้ยเพราะว่าผมก็เกรงใจการสลองเขาเหมือนกันเพราะว่า<ะ><ะ>เออเพราะว่าผมเนี่ยไปขอร้องเขาไปขอร้องเขาแล้วเขาก็จัดให้ผมเพราะเขาก็เกรงใจผมแต่ถ้าเขากลับมาอีกเนี่ย คือผมรู้ว่าภารกิจเ,เ,เขาเขาก็เยอะอนะในการดูแลอาจารย์ในการทำรุ่นทำนี่เนี่ย<ะ>แล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพูดตรงๆนะผมะไม่อยากจัดการจัดสลอมเท่าไหร่หรอกเพราะที่ลาวเน็ตมันไม่่คยดีหลุดบ่อยเห,เห็นอยู่ <c oughs> เห็นอยู่ค่ะหนิงก็ไปรีรันขึ้นบอกว่าเป็นไรอีกแล้วนะเสียงบางทีก็ค่อยบางทีก็เบาบางทีก็หาย,บา,หายบางทีอยู่ๆก็ไม่มาก็โอเคค่ะก็เข้าใจแล้วครัอแจ้งคราวต่อไปเราจะเจอกันเมื่อไหร่คะพี่แอนตี้มีอะไรจะฝากพี้วค่ะทุกวันศุกร์ครับป้าหนิง ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเวลาไทยค่ะทุกวันศุกร์มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายในรายการเชิญเลยคัะพี่พ่อนิ่มเป็นรายการพี่นะแต่หนิงดันมีคําถามเลยก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเข้ามาเลยป้าหนิงเข้ามาเข้าเข้ามาอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้ในท้ายรายการได้ทุกครั้งใช่เพราะว่าจะพยายามเก็บคําถามให้กับเพียนตี้เพราะว่าช่วงที่เพียนตี้พูดนะคะต้องขอบอกท่านท่านผู้ชมหน้าซีบอกก่อนว่าเพียนตี้ไม่ได้ดูหน้าจอนะคะ คือจะพูดอยู่แค่กับป้าเพราะฉะนั้นพอพอเราเราทำหน้าที่ตรงนี้เราก็จะต้องไปนั่งเก็บเก็บหน้าจอเนี่ยเอาคําถามมาให้พี่แอนตี้อาจจะไม่ครบแต่ว่าก็ได้หลายคําถามอยู่ค่ะเพราะมันเยอะมากมันไหลเร็วสุดท้ายเชิญฝากทิ้งท้ายแล้วครับพี่แอนตี้เราก็จะปิดแค่นี้ใช่ไหมคะไม่มีอะไรแล้วนะันีิงนะ้งอ๋อครับก็เอาเป็นว่าต่อไปก็ขอให้ป้าหนิงมาแสดงความคิดเห็นหรือเอามีคําถามมาก็ยินดีนะครับแต่แต่กับแต่คาถามแบบที่ใช้คําพูดอ่อ ใช้คําพูดแบบสถุนน่ะพ่อแม่ไม่ทันสอนน่ะอย่างเช่นขอโทษนะมาเรียกไอ้ควยอะไรเงี้ยพวกนี้อันนี้เอาออกไปเลยนะครับไอ้พวกนี้ผมถือว่าถึงต่อไปก็อย่างนั้นแหละครับป้าหน,นิงมันมันมันสนะุนน่ะนะฮะ mm. คือถ้าใช้คําพูดสุภาพมามา,มาถามกันเนี่ยโอเคผมจะตอบแต่ถ้ามาเคือใช้ด่าก่อนแล้วมาถามอะไรอย่างเงี้ยหรือมาอะไรอย่างเงี้ย บอกกูคือเสียโอไอโกยพวกมึงเข้ามาปนทําที่อะไรพวกนี้อย่าอย่าอย่าเอาคำถามเหล่านี้มาถามผมนะครับเพราะผมจะไม่ตอบนะฮะโอเคค่ะผมถือว่านะครับก็สําหรับรายการนี้ก็ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ผมก็คงอยู่ที่ช่องของป้าหนิงนี่แหละครับก็พบกันทุกหนึ่งทุ่มนะฮะของเวลาไทยวันศุกร์นะครับสําหรับวันนี้ก็ลาป้าหนิงแล้วก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สุขหน้าก็ขอสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะเพียนตี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,นะคะอ่านะโอ้วันนี้อิม่มอ,อกอิ่มใจมากนะถึงแม้ว่าคําถามอาจจะไม่ไม่อ่านไม่ครบอะแต่ก็ถือว่า